ว่าของไม่จริงมันจึงต้องสั่นต้องไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ต้องยอมจบวิญญาณสุรพลเข้าสิงที่นี่สุรพลสมบัติไม่เจริญที่นี่เป็นงั้นแหละครับอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอเล็กจอใหญ่จอใหม่จอเก่าที่เคารพไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดเช่นรุ้งตะแคงแวงตั้งลองติจูดละติจูดองศาเหนือองศาใต้องศาตะวันออกตะวันตกท่านต้องรู้เองนะ จะมาล่ะจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้อยากจะรู้มันจะไปยากอะไรทุกวันนี้กูเกิลอะไรไงกูเกิลแมปไงกดชั่วรู้เลยว่าท่านอยู่ที่ไหนเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมก็มีอยู่แค่นั้นเองแค่นี้ก็จะรู้ทันทีว่าอยู่จุดใดของโลกไปเนี่ยกดเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เอาจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมนี่ความที่มันง่ายนะพี่ปานาญาติโกโหติกาเลยต้องการอยากจะรู้อุณหภูมิได้รู้ได้หมดเลยรอบกายท่านอุณหภูมิรอบตัวเท่ากับเท่าไหร่ดูสิสมาร์ทโฟนแน่มากโอ้โหนายแน่มากแน่ก่อนนั้นยังมีอีกเห็นไหมอะไรล่ะไม่รู้อยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับอ่ะมาถึงตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงครับเมื่อคืนที่ผ่านมาควันหลงครับนะ บ้านรอทีวีเนี่ยก็ขอได้โปรดเข้าใจให้ตรงกันว่าท่านกับผมอยู่บ้านเดียวกันนะบ้านหลังเดียวกันมีชื่อว่าบ้านเราทีวีจำครับนิดนึงครับอยากจะขอความกรุณาขอความรู้ข้อให้เข้าใจให้มันตรงกันมิฉะนั้นแล้วมันจะเป๋ไปหมดเลยหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับผมถือว่าลุงออกและคณะทีมงานของเราเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะครับในอันที่จะนำมาสิ่งที่นะนำสู่ให้ถึงบ้านท่านทุกๆไม่ว่าคนไทยจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้นะครับบอกต่อๆกันไปเลยครับเพื่อนฝูงใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังรับรองผมไม่ด่าเมียพ่อใครออกอากาศอยู่แล้วล่ะนะการเมืองผมก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วการมุงยิ่งไม่เกี่ยวหนักเพราะฉะนั้นไว้วางใจเลยนะครับว่าหน่วยหนึ่งนี่นะฮะก็ จะอยู่ในรูปแบบของตัวตนแท้ๆจริงแล้วก็กรอบสังคมต้องรื้ออยู่ด้วยกันนะครับขอเข้าใจให้จำแจ้งแดงแจ๋นะก็ประมวลผลใช่ไหมเวลาฟังแล้วขอได้โปรดประมวลผลตัวเองด้วยนะครับว่าได้รู้ได้เข้าใจตามหรือไม่ประการใดคนไหนที่ไม่คุ้นเคยกับเสียงผมก็พยายามดักสักหน่อยนึงเอาเสียงเป็นหลักส่วนภาษาที่ใช้กันเนี่ยเป็นที่รู้กันนะเป็นรหัสนะภาษานี่เป็นรหัสกอไก่เนี่ยก็คือรหัสผ่านตาคือตัวกระยิกกระยิกผ่านหูก็กอไก่ใช่ป่ะแล้วเรียกว่ารหัสเข้าหูสู่ใจสมองมันถือแก๊กแหละก็เลยกลายเป็นความจดจำโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นไอ้รหัสที่ว่านี้เป็นเพียงสิ่งสมมติต้องเข้าใจเลยละเรื่องภาษาเนี่ยเป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้นถ้าจริงก็จริงตามสมมติก็อย่าไปเถียงกันมันจบใช่ไหมจริงตามสมมติมันก็ไม่ยั่งยืนนะเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกใช่ไหมจะมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับสสารวัตถุอย่างลุงออกเกิดขึ้นนู่น1พฤษภาคมเฮ้ยใช่18พฤษภาคม2488วันนั้นนี่ก็ผมเชื่อเลยไม่รู้มันตามทะเบียนมันจะว่าไงล่ะครับตามทะเบียนก็คือทะเบียนราษฎรนั่นแหละโอเคไหมครับตั้งอยู่โอ้74ปีเลยพี่ตั้งอยู่อีกนานเท่าไหร่ทีนี้
ยังไม่รู้เหมือนกันว่ากราฟมันจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมที่รู้เนี่ย100ปียังทำงานได้สบายเลยนะครับดีไหมพี่เพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำพูดนะวันนี้คือวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2561ตรงกับวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติยกย่องว่าวันนี้แหละเป็นวันสากลก็ว่าได้เป็นวันมนุษยชาติในโลกใบนี้ควรที่จะมารู้ใดๆร่วมกันก็น่าจะว่าได้ท่านนำมาวิเคราะห์กันนะครับถ้าหากว่าองค์การสหประชาชาติถ้าหากว่าเขาพิจารณาดูเรียบร้อยแล้วในแต่ละศาสนาของโลกใบนี้นะประมวลผลว่าเออมีผู้คนยึดถือเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกอินเดียก็มีแม้มันจะหายไปสักหน่อยนึงแล้วก็กลับเองหรอกครับใช่ไหมยิ่งรู้มันว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียแบบก็มีแอคทางด้านนี้แล้วนะครับจะมายุโรปประกาศตูมเลยล่ะครับให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นทางด้านจีนนะมาทางเวียดนามมาทางลาวพม่าไทยนะเขมรเห็นไหมครับกัมพูชานั่นแหละครับเขมรนะโซนนี้ฮะเป็นโซนที่กลุ่มพุทธศาสนิกชนเป็นที่รู้จักกันรวมลงจ้องประชากรเท่าไหร่จีนเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะใช่ไหมใช่ไหมกี่พันล้านคนไปแล้วนะเขาประมวลประชากรที่ยืนหยัดในหลักธรรมคำสอนของพระเจ้ามันมากพอนั่นคือส่วนหนึ่งละส่วนที่สองนะประชากรชาวพุทธศาสนิกชนถึงจะปากใส่กันโต้เถียงกันมาก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยตบตีกันเพราะว่าถูกสอนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ประนอมในสิ่งเหล่านี้แหละฮะประกอบกันเขาจึงยกย่องว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญแห่งโลกแห่งมนุษยชาติของโลกใบนี้แล้วง่ายดีดีไหมล่ะครับเอาล่ะมาถึงวันนี้ก็เป็นควันหลงมาตั้งแต่เมื่อวันเย็นที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ผมได้พูดจบไปแล้วนะฮะนี่หลังไมค์โทรศัพท์ก็มาแล้วคิดได้ยังไงทรีอินวันนะพูดได้ไงทรีอินวันมันคืออะไรกันอ๋อจำได้ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าทรีอินวันหมายความว่าฟังให้ดีนะครับวันนี้จะมาเป็นภาษาใหม่แล้วนะภาษาใหม่แล้วนะภาษาที่จะใช้ต่อไปนี้เป็นความรู้ก่อนจะมีตำราเห็นไหมโอ้โหความรู้ก่อนตำราไปแล้วนะดูวันนี้จะเล่าให้ฟังนะว่ามันเกี่ยวข้องมองใจอะไรกับวันวิสาขบูชาเนี่ยนะองค์ความรู้ก่อนตำราใครเป็นคนเขียนตำราเล่มแรกก่อนตำราเล่มนั้นกันแล้วกันเนี่ย ใช่ป่ะอะไรทำนองนั้นนะครับนะกลับมาที่คำว่า3 in 1ก่อนนิดนึงอย่าลืมนะว่าคำนี้เป็นคำเริ่มต้นคำว่าประสูตรนั่นนะวันที่เจ้าชายสิทธาร้องแออยู่ที่วัดลุมพินีในวันนี้ก็เป็นอาณาเขตอาณาบริเวณของประเทศเนปาลเขาใช่ป่ะโอเคนะนั่นล่ะคำว่าประสูตรคือตรงนั้นคำว่าอุบัติอยู่ตรงไหนทีนี้คำว่าอุบัติเนี่ยมันมีหลักธรรมคำสอนหนึ่งว่า การเกิดนะคำว่าการเกิดเนี่ยการเกิดสัตว์โลกก็แล้วกันหรือว่าการเกิดใดๆก็แล้วกันมันจะมีอยู่4คำ1เกิดมาขั้นที่1มาจากมดลูกแมวก็ใช่หนูอี้ๆจิ๊ดๆเนี่ยก็ใช่ใช่ไหมครับนะหมาก็ใช่หมูก็ใช่นะวัวควายช้างม้าวัวควายหมดหนึ่งในนั้นคือมนุษย์เนี่ยเกิดจากมดลูกมาเป็นตัวโอเคไหมนั่นคือ
การเกิดในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงหนึ่งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหายใจซะฟังเสร็จแล้วก็แงบอากาศกลืนกลั้นขมิบท้องทนไม่ไหวมาแล้วก็ค่อยออกมาทางจมูก เห็นไหมมันจะได้รับพลังงานไปด้วยใช่แล้วครับแค่นะข้อที่สองเกิดจากไข่นะจิ้งจกก็ใช่ตุ๊กแกก็ใช่นะนกกระทาก็ใช่ไก่แจ้ก็ได้ไก่ปลาก็ได้ไก่บ้านก็ได้เห็นไหมเอาอะไรกันออกจากไข่นะกบเขียดหมดแมนบอกบเขียดก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไปแล้วนั่นเห็นไหมสะเทือนน้ำสะเทือนบกไปแล้วเนี่ยมั้ยปลาเนี่ยสัตว์น้ำเห็นไหมเกิดเป็นตัวมิโหเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูไม่ไข่กองกันแล้วกันนะ ใช่ไหมล่ะไปไหมหรือไม่ใช่แล้ววานไงก็ไปยกเว้นซะหน่อยเป็นไงทั้งนั้นอ่ะโอเคนะอย่าไปไกลเอาแค่เป็นเพลนธรรมดาธรรมดานี่ก็น่าจะพอคำว่าเกิดออกมาเป็นไข่อยู่ได้ไม่นานนักอุณหภูมิพอเหมาะพอควรก็เลยบอกฟักถ้าเป็นไก่ก็ฟักแม่ไข่ก็แม่ก็กอกรู้จักคำว่ากอกไข่ไหมล่ะเคยเห็นแม่ไก่กอกไข่บ้างไหมล่ะโอ้ยลุงออกเลี้ยงมาเยอะแล้วนะไก่ไข่นี่แหละโอเคนะดีวิดีเอาไข่เป็ดไปวางไว้ที่ไก่นะครับมันฟักให้เสร็จสับเห็นไหมครับนะเป็ดออกมาแล้วมันฟักไข่ไม่เป็นนี่เป็ดหลังๆมันก็ใช้ตู้อบไงก็ควบคุมนวลวันออกมาสามารถควบคุมได้ทุกวันเนี่ยไข่มาไม่ต้องใส่แม่ไก่มากอกเลยนะใส่เข้าไปในรังนึงเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเรียกว่าความร้อนนั่นแหละครับอุณหภูมิจะกระทายกี่วันกี่เดือนว่าแล้วก็เปิดปุ๊บเจ็บเจ็บตัวมาเลยก็เป็นผักไก่ได้เยอะลูกไก่พันนี่มาเป็นเยอะๆแมนบอสเนี่ยก็ขอให้เข้าใจในกรอบพวกนี้เลยว่าเกิดจากไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวนี่ข้อที่สองการเกิดการเกิดยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรมากเลยเนี่ยคำว่าการเกิดอย่างเดียวได้หรือครับส่วนการเกิดมนุษย์ก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะจากมดลูกนั่นก็มาจากไข่สเปิร์มลุยกันฝ่ายพ่อแม่กันลุยกันตามภาษาท่านนั่นแหละใช่ไหมหมายรูปนั้นสามเกิดจากของเหม็นของเหม็นมีอะไรบ้างนะของชื้นของแฉะจากคราบจากใครนะจุลินทรีย์ตัวเล็กนั่นแหละใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นแหละเขาเรียกว่าตัวเล็กผมเรียกว่าตัวเล็กเห็นไหมเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะของคราบของใครเห็นไหมจะเป็นเรื่องอะไรล่ะอ้าวใครน้ำก็ว่าได้เห็นไหมครับเกิดในน้ำนั่นนะหรือว่าเกิดในต้นไม้พุ่มไม้เฟิร์นไงเห็นไหมครับทางป่าที่มีความสมบูรณ์นั่นแหละไอ้พวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะจุลินทรงจุลินทรีย์ก็ว่าไปนะครับแอนบอขณะกันมันก็วิวัฒนาการมันเนาะพัฒนาการก็เกิดหัวเห็ดขึ้นมาเรียกว่าแบคทีเรียเนี่ยโอ้ยมีสี่สายพันธุ์เนี่ยก็ไปถามนักชีวะเวงกันตรงนั้นนะครับอันนี้เราให้ฟังแค่เป็นหัวข้อหลักของมันนั่นเองการเกิดมีอยู่สามนะที่สี่เกิดเองนะเรียกว่าอุบัติได้ไหมนะมีชื่อเรียกว่าโอปะปาติกะเกิดเองบอนทูบีได้ไหมเนี่ยเกิดเองนะเห็นไหมพอไหวไหมครับคำว่าเกิดเองก็ยกตัวอย่างเช่นเขาว่าตำราว่าโอปะปาติกะเป็นตัวยังไงเนี่ยเห็นไหมทีนี้กลับมาถึงเจ้าชายวิสานักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงมีแต่ความเป็นทางการร้องอ้อแอกันอยู่ถึงอายุครบ35นะ29บวก6ก็35ปีนั่นน่ะบำเพ็ญทุกถึงขั้นบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยช่วงนี้แหละที่ช่วงว่านะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงเนี่ยมีแต่ความเป็นทางการอหังการเห็นไหมก่อนที่จะเกิดพลิกขั้วอุบัตินะ
เป็นพระพุทธเจ้าจุดนี้ต้องเรียกว่าอุบัตินะฮะเกิดเองนะใครจะว่าภาวะนี้คือภาวะอุบัติไม่ใช่ประสูตินะเพราะฉะนั้นภาษาเก่าหรือเปล่าประสูติใช่ไหมเริ่มมองเห็นยังครับว่าแล้วผมพูดด้วยผมเติมเชื้อเพลิงด้วยที่ว่าอย่าว่าผมนะถ้าว่าผมลุกหนีนะ ผมลุกหนีจากจอนะถ้าว่าผม แม่เราหงอกคบยากจังเลย ยอมแค่นะหวังว่าคงจะป๊อกแป๊กนะพอจะเริ่มรู้แล้วนำทางให้เรียบร้อยเนี่ยเฮ้ยมีเงี้ยเดี๋ยววะเนี่ยทั้งหลายมีตัววันวิสาขบูชาเนี่ยเคยจำไว้ว่านะประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานแปลว่าประสูติวันที่ประสูติก็ขึ้น15ค่ำเดือน6ประสูติก็ความหมายความว่าแอนใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็35ปีผ่านไปก็ที่บอกว่าตรัสรู้นะก็ตรงกับวันที่ตรงกับ15ค่ำเดือน6เหมือนเดิมนะที่จำมาปัจจุบันตำราแล้วก็พอแล้ววันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็เหมือนกันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันเห็นไหมนั่นคือตำราวันนี้หลวงหมอจะนำเสนอความรู้ก่อนมีตำราพอได้นะครับจับประเด็นให้ได้นะครับวันนี้จะนำเสนอความรู้ก่อนที่มีตำราโอเคไหมก็แปลว่าต้องอ้างถึงตำราก่อนใช่ไหมที่มาที่ไปซะก่อนมันจะมีพื้นฐานจำแต่ตำราพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อตำราอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อตำราการมาสวดเอาไว้ที่ไหนล่ะทีนี้เห็นไหมครับพอไหวไหมเวลาผมอ้างถึงเนี่ยพยักหน้าได้ยังทีเดียวมัวแต่นั่งมัวเถียงกันมาอยู่ อะไรทำนองนั้นแหละแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าซะพออ้างถึงใช่อ๋อลืมนึกถึงกะละมาสูตรนะนึกไม่ได้ลุงหงอก็เล่าให้ฟังพอได้ไหมครับถ้าได้ก็แป๊กเอาไปในขั้วหัวใจซะ get into เข้าขั้วหัวใจสมองมันทึกแก๊กจบข่าวโอเคนะนั่นคือตำราทีนี้เมื่อเวลารู้ว่าตำราเป็นเช่นนั้นทีนี้มันก็จะกลับกลายบอกว่าความรู้ที่มีมาก่อนตำราเนี่ยกำลังเล่าให้ฟังเพราะนั้นก็เลยบอกว่า3 in 1 3สิ่งในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันในวินาทีเดียวกันคือนะเมื่อเจ้าชายยุทธชาเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีถูกความเป็นหางกาณวันนั้นบอกสถานที่ได้ด้วยใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนึงก็แล้วกันเรียกว่าต้นโพก็เชิญอุทยาสายณวันนี้ณวันนั้นคือต้นโพณวันนี้เรียกว่าสถานที่นั้นเรียกว่าพระมหาเจดีย์พุทธคยาเห็นไหมทีเนี้ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราฝั่งตะวันตกห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราไม่น่าจะเกิน2กิโลเมตรเห็นไหมแปลว่าเคยเดินไปมาแล้วเนี่ยมาคนไปขี่เที่ยวที่ว่านึกว่าผมไม่รู้จักเพชรเขาในชิชกุยังไงใช่ไหมผมไม่รู้จักแต่เขาชิชกุจันทบุรีนี่ใช่ไหมเขาชิชกุนู่นไปมาเรียบร้อยจังโอเคไหมเอาล่ะผ่านไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะหาว่าดำน้ำพูดโอเคนะทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าทรีอินวันทีนึงหลังจากเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาณคืนวันนั้นคืนวันไหนคืนวันเพ็ญ15ค่ำมันเดือน6นี่แหละที่ว่าเนี่ยเอาตีหนึ่งเป้งอําหนึ่งนะก็จะทำสมาธิแล้วก็แล้วแต่ท่านจุดที่บอกว่าพุทธคยานี่แหละใช่ไหมอ้าวปฐมฌานเกิดขึ้นเลยจ้ะปฐมฌานเกิดขึ้นพอเวลาเกิดปุ๊บ
รู้ทันทีอ๋อนี่เหรอกายานุปัสสนาอ๋อนี่เหรอเรียกว่าธาตุดินนะก็มันรู้ธาตุดินเพียงตีหนึ่งเป้งไปหาตีสองนั่นแหละเห็นไหมครับอ้าวจากตีสองไปหาตีสามอะไรเกิดอ้าวอ๋อนี่เหรอที่เรียกกันว่าเวทนานุปัสสนาก็รู้ทางด้านภาวะทางใจค่อยหรือว่าธาตุน้ำนะครับเรียกว่าทุตฌานตรงนั้นน่ะปฐมฌานมารู้ธาตุนะธาตุดินแค่ไหมถ้าเทียบเรื่องของเข้าสู่พระธรรมซึ่งไม่มีตราหน้าวันก่อนนี้เข้าถึงพระธรรมคือระดับพระโสดาบันเห็นมาไหนเห็นมาบ้างลุงหมอกเล่าอะไรให้ฟังคำมวลให้ฟังใครจะดูโยงใหญ่ขนาดนั้นนะครับแค่นะพอระวาตีตีสองนี่เนี่ยเข้าสู่ทุติยฌานบรรลุธาตุน้ำเข้าถึงพระธรรมก็ 50% นี่ยังนะโอ้แล้วตีสามเป้งนี่เนี่ยอ้าวได้ตาติและทุติเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปฐมทุติตาติยฌานนั่นนะบรรลุธาตุลมเห็นไหมครับก็ดินน้ำลมไฟในพระวรกายพระองค์นั่นแหละไม่รู้อะไรก็รู้ในตัวพระองค์เองนั่นแหละคำสอนก็ออกมาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไงโอ้ในร่างกายก็คือตรงนั้นแหละแมนบอถ้าเข้าถึงพระธรรมก็เข้าถึง 75% อัพอัพเท่าไหร่ไม่รู้หรือว่าอัพกันแล้วกันเอาละต่อไปก็ต่อไปอีกตีสีเป้งนะเป้งอะนะเป้งอะนะไก่ขันโอ้กี่โอ้เอาตีสี่นั่นก็โอ้กี่โอ้เอาโอ้กี่โอ้เอาเวลาไก่ขันนั่นยังตีสี่เป้งเข้าไปเข้าถึงจตุมฌานบรรลุธาตุไฟเจ้าค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าหากว่าเอาสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่อภิมหาสติปัฏฐานสี่เข้ามาแนบก็คือก็เข้าถึงนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดหลับตาก่อนนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาพอเวลาตีสี่แป้งนะธรรมานุปัสสนาชั่วเชี่ยช้าภาวะนั้นพลิกขั้วปุ๊บพระพุทธเจ้าสวมพระวรกายเจ้าชายยุทธาเป๊ะเรียกว่าอุบัติพี่ไม่ใช่ประสูตรนะจุดเนี้ยเห็นไหมนี่พอเวลาเข้าปุ๊บถามว่าไปรู้อะไรก็ไปมันมาวาระนั่นนะพระองค์จะรู้ตัวพระองค์ทั้งหมดทุกสิ่งทั้งหมดเสร็จเป๊ะจะไปไหนต่อสิเนี่ยบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วพี่โอ้โหเที่ยวจักรวาลเนี่ยนะไปถึงจักรไหนแสนกว่าจักรวาลสบายมากนั่นแหละก็แปลว่าภาวะเนี่ยหลุดเข้าสู่พระธรรมครับพระธรรมประทับเนี่ยเห็นไหมพระพุทธพระธรรมนั่นเองนี่แหละคือความรู้ก่อนเกิดตำรารู้ไหมเนี่ยนี่แหละคือใช่ล่ะใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วเนี่ยท่านที่เป็นพุทธสงฆ์ชนนะแม้แต่ใครก็ได้ครับจะเป็นท่านที่ถือศีลอดอยู่เวลานี้ใช่ไหมครับนะชาวมุสลิมที่ถือศีลอดเวลาไม่ต่างกันหรอกครับบอกใครก็ได้นะอย่าไปคิดว่ามันต่างกันเลยครับพวกคิดว่าต่างก็แตกแยกกันอยู่ครับไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ไม่ต้องมีคำว่าต่างโอเคนะเอาล่ะทีนี้กลับมาพอเวลาไปรู้สิเนี่ยรู้สารพัดรู้108,009ข่าวและเพลงอ่ะเห็นไหมเนี่ยจิตมันรู้สุดยอดทั้งความสารพัดที่มันจะรู้อ่ะรู้แล้วก็มาบอกใครไม่ได้ทีนี้รู้มากรู้เกินมนุษย์ล่ะมนุษย์ยุคนั้นก็ไม่มีใครรู้นะเห็นไหมเสร็จแล้วก็มาตรัสกับชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้นั่นเองนะจะเห็นว่านาทีกันนะอยู่ในห่วงเวลากำลังพูดเนี่ยมันคือเพียงแพร่ภายในนาทีเดียวนะให้รู้ไว้ดีไม่บอกว่าภายในวินาทีเดียวกันเพราะมันไวมากครับจิตมันไวเหลือเกินครับสมบูรณ์สุดปุ๊บมันปิ้งไปเลยอินฟินิทุกมิติแนวตั้งแนวราบ360องศาสามร้อยหกสิบลิปดา360พิลิปดาใส่เข้าไปทีเอามันหมดเลยมันเป็นเนี่ยโอเคไหมครับพอจะเข้าใจตามนัยยะนี้หรือเปล่านี่แหละคือความรู้ก่อนเกิดตำราแค่นะเอาละ
เมื่อเวลาพระองค์รู้เรียบร้อยแล้วพระองค์ไม่รู้เรื่องอะไรต่อเนี่ยนะในภาวะนั้นคือเข้าสู่ภาวะของว่าพระนิพพานเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้าวินาทีพระนิพพานทำไมถึงว่าปรินิพพานเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าปริเนี่ยแปลว่าหนึ่งเดียวณวันนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วมนุษย์โลกเข้าได้จุดนี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจบข่าวไหมพี่ใช่ไหมในเวลาเดียวกันเห็นไหมเอาวินาทีเดียวก็ได้นะเอาหนึ่งนาทีก็แล้วกันเอาไว้หายใจให้คอหน่อยให้มีระยะเวลาหายใจให้คอหนึ่งนาทีก็แล้วกันประมวลผลมาทั้งหมดนะพอเวลามันเป๊ะมันเชี่ยชั่วช้าโอ้โหเลยโอ้โหเลยนึกถึงเขื่อนพังคนที่มีคำว่าเขื่อนพังวันไหนก็เรียกว่าเขื่อนเพศแม่เขื่อนพังณวันนั้นพวกกันดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับฮะเอาไงล่ะวันเขื่อนพังนะฮะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงใช้พลังงานเยอะเหลือเกินวันนี้ขออนุญาตครับเดี๋ยวนะอย่าลืมนะท่านกันอยู่ในวาระนะความรู้ก่อนตำรานะที่พูดเอาล่ะทีนี้พอเวลารู้ทั้งหมดแล้วก็ไปรู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธอย่างไรเห็นไหมครับนี่แหละก็คือบทบาทลีลาทุกสมุทัยนิโรธก็มารู้จักอ๋อกรรมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ก็มีตัวนั้นการเกิดไม่เกิดไม่ทุกข์เห็นไหมใช่ป่ะทีนี้ก็มาลำดับคำว่ากายนะเอาละเอาจากใครล่ะเอาท่านกับผมก็ได้อ่ะผมเป็นคนที่พูดว่านี่เฉพาะลุงหงอคนเดียวนะต่อไปนี้ท่านไม่เกี่ยวนะครับลุงหงอนายไกรสอนผมพิทักษ์เอาทึกทักกันแล้วกันเพราะมันเป็นความรู้ก่อนเกิดตำราน่ะโอเคไหมลุงหงอไกรสอนพรมพิทึกทักทึกทักเองอ่ะรับได้ก็ดีไปครับรับไม่ได้อย่าเพิ่งว่ากันพี่นะใจเย็นใจเย็นนะผมยังมีเวลาเล่าให้ฟังนะโอเคนะเอาละลุงหงอกคนเดียวคนเดียวนะคนเดียวไม่เขียวในรถไม่เขียวเลยนะลุงหงอกกับนายจูมและนางคำมีก็แปลว่าพ่อแม่ลุงหงอกเห็นไหมครับปู่ย่านายลุงหงอกปู่ไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยย่าเห็นหน้าอยู่นะตากับยายจบข่าวเลยไม่รู้เลยไม่เคยเห็นหน้าตากับยายเลยถามว่ามีไหมที่พลันมีก็เลยขโมดเลยลุงหงอกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงหงอกสายลุงหงอกของสายยายเนี่ยเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นี่แหละครับก็คือความรู้ก่อนที่เกิดตำรานะเพราะฉะนั้นท่านไม่เกี่ยวนะที่ผมพูดเนี่ยท่านอย่ามารวมด้วยแล้วท่านจะมีคติต้องแบ่งเอาไว้นิดนึงความจริงก็แบ่งไปแล้วผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอใช่ไหมล่ะอยู่หน้าจอต้องแบ่งอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นไหนยากอยู่แล้วใช่นะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ชวนท่านจะเข้ารู้เหมือนผมก็โอเคใช่ครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่ว่าถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์โลกวันนี้เกิดมาเป็นโลกทั้งใบเกิดทุกข์ไหมล่ะมันต้องมีสมุทัยของผมนี่สมุทัยก็คือพ่อแม่ผมเนี่ยปู่ย่าตายายก็สมุทัยสมุทัยไปเรื่อยหมดสมุทัยแล้วมันไปไหนต่อเด็ดมันก็เข้าสู่นิโรธเพราะภาวะนี้เข้าสู่ภาวะนิโรธที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะภาวะนิโรธนิโรธสมาบัติก็ถอยหลังหาอดีตหมดแล้วครับนะพอเวลาถอยหลังหาอดีตปุ๊บมันก็มีข้อบัญญัติเหมือนกันนะในตำราเนี่ยนะเขาเรียกวิชา3 1นะจะต้องมีดวงตาโอ้ยต้องขออนุญาตคำพูดเพราะมันเป็นบัญญัติเนาะดวงตาเป็นทิพย์เป็นไงดวงตาเป็นทิพย์นะมองเห็นอันเดอร์แวร์ของเพศแม่ใช่ไหมเดินผ่านข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นั่นมันตาหาเรื่องพออย่าวุ่นวายกับมันโอเคไหมถ้าเป็นทิพย์ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยในพระวรกายในกายของเพศแม่ไม่มีอะไรมีแต่ขอบเส้นก็มองให้เห็นท่านเองใช่ไหมก็เป็นลักษณะเช่นนั้นแปลว่ามีแต่ความว่างนะมองควายผ่านทั้งตัวควายก็เป็นความว่างหมดช้างทั้งตัวมันก็ว่างหมดภูเขาเรากาเห็นเป็นความว่างหมดแหละน่ะตาทิพย์มันต้องเป็นในรูปแบบนั้นนะพี่นะนะไอ้เจ้าทิพย์เนี่ยมันจะถอยหลังหายมันจะรู้ตัวสมุทัยของมันเองเพราะมันไปด้วยฌานญาณอย่างรู้ถึงเรื่องฌานสมาบัตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องมีคำว่าตาทิพย์สองจะต้องรู้การเกิดนะของต
ตัวเองและพงศาคณาญาติหมดก็คือร่วงตัวเองทั้งสิ้นที่ว่าเห็นไหมฮะรู้กันของตัวเองทั้งหมดนะผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธตามนัยที่ว่านี้ข้อที่3จะต้องหยุดแล้วซึ่งกิเลสนะเห็นไหมไม่ใช่หมดนะเกิดเดี๋ยวนี้นี่บุหรี่สูบเข้าไปไม่เห็นมีผลหรอกกิเลสเนี่ยไม่มีผลหรอกเขาบอกว่ามันอันตรายนู่นนี่น่ะมันเขาไม่ใช่ลุงหงอกอ่ะเงี้ยมันอย่าเอาเขามาเทียบเคียงไม่ได้ที่นี่กำลังพูดคำว่าเราระหว่างท่านกับผมนั่นคำว่าเราผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอเนี่ยนั่นคือคำว่าเราใช่ไหมผมอยู่ในบ้านท่านนั่นว่าไปทำไมนี่ใช่ป่ะหรือจะปฏิเสธผมอ่ะใช่ไหมล่ะเออผมอยู่ในอ้อมอกท่านท่านไปไหนก็ต้องหนีไปด้วยใช่ไหมที่ว่าเนี่ยเทคโนโลยีแขนงนี้มันก็แนมกันนะจะรู้จักผมเมื่อไหร่ก็กดได้ใช่ไหมเอาลองสิเป็นแฟนมันยากอะไรกันนะแฟนเพจก็ยูทูบบ้านเราทีวีนะโอเคไหมครับอยากจะดูวันไหนเวลาแล้วก็ใส่หูสอว่าอ้าวนั่งรถยาวเหยียดก็ดูไปนะไม่ต้องดูมันหรอกข้างทางรู้มาเยอะแล้วทุกวันใช่ป่ะหลับตาฟังตึงตังตึงตึงตังร้องเพลงตึ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 งตังว่าไปตาเดือดดาเนี่ยใส่ไปเถอะเวลาหลับไม่มีพิษมีภัยจากใครเป็นการได้อยู่แล้วแหละแมนบอสเข้าใจเขาพยักหน้าก็จบข่าวเห็นไหมครับก็แปลว่าเท่านั้นแหละครับนั่นคือเรียกว่าตาทิพย์เห็นไหมครับต่อไปรู้ความจริง3ประการประการที่4ไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดถึงเอาแว่งห่างอริยสัจสี่ที่เคยจำมาน่ะตำราอริยสัจสี่แต่นาที่นี้ที่นี่นะฮะเป็นอริยสัจ3ความจริง3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธโอเคไหมมรรคยังไม่ต้องพูดถึงหรือพูดเดี๋ยวนี้ก็ได้ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตไปตามเงื่อนไขของมรรคซึ่งมี8ข้อจะเจริญทุกรายแล้วจ้าที่นั่นมันจะมีการกวดเกาชีพด้วยนะใครจำตำราได้8ข้อก็เอาเองก็แล้วกันผมไม่จำเรื่องนั้นนะโอ้ผมเอาไว้ข้างใช่ไหมผมไว้ข้างหนึ่งนะผมไม่มาต่อเชื่อมแล้วได้ยินกันมาตลอดไม่ใช่เหรอท่านคือจำมานั่นคือในตำราอันนี้มันก่อนตำราโอเคไหมความรู้ก่อนมีตำราอันนั้นมันความรู้ในตำราตำราพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วเป็นกาลมสูตรหนึ่งในกาลมสูตรคือจะเชื่อตำราเห็นไหมตำราพาไปคนเห็นนุลาเละก็เลยพาเละหมดใช่ครับครูอาจารย์พาเละใช่ไหมองคุลิมานนะครูพาอาจารย์พาเล่มันก็เป็นมารใหญ่เลยแหละครับน่าสุดแล้วก็มาเจอคำเด็ดวาจากพระพุทธเจ้าตถาคตหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดนึกเลยล่ะครับคนมีปัญญาชนหน้าอกนะคนมีปัญญามุทุลุต่อไปทีนึงคนมีเฮ้ยงงตึกเลยล่ะครับเห็นไหมล่ะจะโยงย้ายให้ดูที่ว่าเนี่ยจะได้รู้แจ้งกระจ่างชัดในวันวิสาขบูชาวันนี้พี่พูดให้เต็มปากเต็มคอตรงนี้เนาะโอเคครับก็หวังว่าหนึ่งในนั้นก็คือคำว่าทรีวันของเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเกิดขึ้นในนาทีเดียวนะฮะนะอุบัติรู้แล้วจึงมาตรัสได้เข้าสู่ภาวะปรินิพพานในวินาทีเดียวกันเห็นไหมผมเรียกว่าทรีอินวันเห็นไหมมีใครพูดเหมือนลุงหงอกไหมเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าลืมนะฮะเตรียมหัวไว้นะใครมีเจ็บไข้ได้ป่วยออกมาคนที่คิดว่าพูดฉันนี่มีความสามารถอะไรวัดความสามารถกันกลางอากาศเลยเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยโอเคไหมมันถึงจะได้เจ๋งอ่ะมันจะได้หยุดได้มันจะได้พยักหน้าพยักหลังกันบ้างใช่ไหมเออความจำไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่นาทีนี้มีคนเรื่องความจำมานะเห็นไหมครับตำราไม่ผิดหรอกครับแต่ประถูกไม่หมดไหมถูกหมดคืออะไรไม่มีตำราเห็นไหมมีแต่ความว่างเปล่าคือถูกหมดเห็นนะจบไหมล่ะครบกันได้ไหมนี่ไปมาเอ๊ะผมจะมีศัตรูทั่วหน้าจอไปนะหวังว่า25,000ชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่ศัตรูใช่ไหม25,000ชีวิตอยู่บ้านหลังเดียวกันเอ๊ะถ้าเป็นศัตรูกันจะไปอยู่บ้านหลังเดียวก็ได้ไงพี่ก็นั่นเองนะเอาไว้อีกมีต่อไหมลุงหงอกมีจะไม่มีหรอกเมื่อกี้แค่3ก็เรียกอภิญญา3นั่นล่ะ3ข้อที่ว่ามันใช่มั้ยต่อบวกอีก2 1ก็คือหูทิพย์เนี่ย
เห็นไหมครับสองก็คือรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาสร้อยสัตว์ตัวรุ่นใหญ่ใหม่เก่าจะเป็นจุลินทรงจุลินทรีย์จะเป็นไวรัสมันรู้หมดแล้วรู้ความคิดมันหมดแหละแล้วใครทำไมคนคนหนึ่งรู้ความคิดไอ้ตัวเล็กเสียหายตรงไหนมันรู้ไปจ้ะใช่ไหมครับไม่รู้คือไม่รู้คนรู้เราพูดนั่งตรงนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้ตัวเล็กทำอะไรลุงออกไม่ได้ก็รู้มันนะรู้เรารู้เราเต็มร้อยรู้เขาอีกโหไม่ต้องรบกับชนะนะเห็นไหมรบไปทำไมใช่ไหมไม่ต้องรบกับชนะรู้เราทั้งหมดรู้เขาเงี้ยไม่ต้องรบกับชนะเถอะเอ้ยหรือใครวางผมว่าจริงๆนะที่มันรบไม่ชนะก็คือไม่รู้เขาสิอาจจะบางทีทั้งปีใช่ป่ะไม่มีลุงหวังเล่ามาไม่มีอาจารย์แล้วไม่มีบางทีหรอกใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยอ้างถึงอ้างอิงได้พอปานเนี่ยอ้างถึงแต่ไม่อ้างอิงแต่ไรหรอกเช่นมีพ่อไม่อ้างอิงเลยแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไหวไหมพี่ทีนี้เมื่อเวลาได้ปัญญาห้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยกำลังพูดถึงพระองค์เนี่ยไม่ใช่พูดถึงลุงออกนะพูดถึงบัญญัติก็ยังได้ใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยมันมีในบัญญัตินะปัญญา5ปัญญา6เนี่ยผมบอกอภิญญา5บวก1 1ก็คือความสามารถพิเศษเห็นไหมพระอรหันต์ทุกพระองค์ก็มีความสามารถพิเศษทั้งนั้นแหละมี80พระองค์อะไรต่างๆหน่อยมันหนึ่งนั้นก็ฤทธิเดชมหาศาลก็คือชื่อว่าอะไรนะโมกขลานะใช่ป่ะนะปัญญามากล้นคือนุ่นไงนะสารีบุตรยังไงปัญญาภาษาสารีบุตรถ้าหากว่าดินกับน้ํารวมกันเนี่ยรู้หมดแหละเห็นไหมนะไม่รู้จะอากาศได้มั้งอ่ะไม่ใช่ใช่ป่ะดินกับน้ำเท่าไหร่รู้หมดเลยรู้ปริมาณของน้ำได้แน่นอนนั่นคือภาษาดีบทเห็นไหมครับเห็นไหมใช่พออ้างถึงก็อ้างถึงอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัญญาประมวลได้ว่าขนาดนั้นแหละครับเนาะโอเคไหมอื่นๆอีกอะไรทีเนี้ยมีพระอรหันต์เยอะแยะก็มีฤทธิ์มีเดชพวกนั้นพูดฤทธิ์เดชโอเคไหมฤทธิ์ก็มี2ฤทธิ์บุญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์ในรัชในสายพุทธศาสนามีแต่คำว่าบุญฤทธิ์อย่างเดียวนะครับในสายของพระพุทธศาสนานั้นที่ถูกต้องตรงจริงแท้ต้องมีแต่บุญฤทธิ์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากก็ไม่ใช่สายนี้ก็เป็นอิทธิฤทธิ์ไปครับโอเคไหมอิทธิฤทธิ์คือทำลายให้อิทธิฤทธิ์คือทำลายบุญฤทธิ์คือสร้างสรรค์จันโลงให้เจริญงอกงามขึ้นบุญฤทธิ์จะเป็นเช่นนั้นถนนสายนี้จะเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของเขาจะเป็นอย่างนั้นว่าเหนื่อยไหมฟังก็เหนื่อยฟังลุงงอเอ้ยแล้วจะฟังไปทำไมใช่ป่ะพอได้นะครับนานานานะสรุปไปยังเนี่ยยังมั้งโอเคก็หวังว่าพอสรุปได้ไม่ต้องเอามากมายแค่หัวข้อก็พอแล้วใช่ไหมครับอื่นก็จะมีอีกเยอะนะหวังว่าคงจะพอแล้วล่ะครับสรุปก็คือคำว่า3 in 1จะเกิดขึ้นใน1หน่วยเวลาจะเรียกว่าวินาทีเดียวก็พอไหวมันจะเกินไปตอนนั้นเอาภายใน1นาทีก็แล้วกันที่บอกว่าอุบัตินะผมยังพูดว่าเจ้าชายศิริษฐาเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นหังกานะหนังติดเอ็นกระดูกช่วงเวลานั้นนะฮะมีครูอยู่กี่ครูคนแรกได้รับการมอบหมายจากพระราชวังนู่นน่ะเห็นไหมครับคือท่านโกณฑัญญะใช่ไหมเป็นผู้ที่พยากรเจ้าชายสถานนั่นน่ะโอ้ยเอาช้างมาดึงก็ไม่อยู่เวียงวังข้างนาเห็นไหมใช่เปล่าต้องไปแน่นอนไปหาสัจธรรมอะไรก็ว่าอยู่แต่นั่นน่ะโกณฑัญญะเป็นคนที่พยากรตรงนั้นโกณฑัญญะก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยที่พูดว่าพยากรจริงหรือเปล่าก็เดินตามก้นตึง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 แน่นายเห็นไหมมาจากกันไปก็ต่อเมื่อตรงที่ในระหว่างที่บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราอยู่ตรงข้ามพุทธคยานั่นแหละนะแม่น้ำเนรัญชรากั้นกลางกันอยู่นะครับจุดนั้นก็เรียกว่าเขาคงคีรีว่าใกล้ๆกับบ้านนางสาวสุชาดานั่นแหละไม่พูดยังว่าไปที่นั่นมาก่อนโอ้ยก็เหยียบนะเหยียบอะไรล่ะเหยียบของเหม็นกองใหญ่ตรงนั้นแถวๆนั้นโอเคนะก็มันจะไม่รู้แต่ตอนนี้มันมีคอนกรีตวิ่งข้ามแล้วนะครับคอนกรีตวิ่งข้ามแล้วไม่ต้องเดินข้ามแล้วล่ะ
โอเคนะเพราะฉะนั้นคำว่านักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่เป็นจากความเป็นอหังการในระหว่างนั้นนะก็ยังเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์อีกอยู่นะก็หนีจากกันแล้วนี่กับใครล่ะคนธัญญากับคณะปัญจวัคคีย์เนี่ยนะหนีจากกันแล้วกลุ่มคนธัญญาก็ไปนู่นไปนั่งไปนอนไปกินอยู่นู่นป่าป่าอิสิมฤคทายวันนู่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละไปวันนี้ก็เห็นแต่สตูเจดีได้ไงโอเคนะเอาล่ะก็แยกทางกันเดินในระหว่างนั้นนะถามว่าทำไงต่อทำไงต่อเอาไงดีก็แน่นอนมีครูบาอาจารย์อยู่คนหนึ่งมีชื่ออรหราบดอุชกราบดเนี่ยไม่รู้ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังก็แล้วกันมีสองท่านนี่แหละครับน่าจะเป็นมหามุนีอะไรต่างยุคสมัยนั้นใช่ไหมล่ะก็ไปปรึกษาหารือกันก็จะถามคำถามเอ๊ะชีวิตมันเกิดได้ไงเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็ตอบไม่ได้ละมั่งท่าเห็นไหมครับทำไมถึงเป็นทุกข์ไงทำไมถึงแก่เจ็บตายชีวิตมันเกิดมาได้ยังไงทำไมเนี่ยครับครูบาอาจารย์ตอบให้ไม่ได้ก็ถอยหลังมาหาที่ตั้งทีเนี่ยทำไงได้นี่คือกระดังที่เอ็นที่กระดูกเลยดูสิครับในช่วงเวลาอย่างนี้พอนึกภาพไหมครับเอาละมาถึงตอนนี้พอเวลาถึงจุดเนี่ยที่บอกว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นแหละครับหมดสภาพเป๊ะจิตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่เหลือลมหายใจเครื่องสุดท้ายนะไม่รู้ในนาทีสุดท้ายเนี่ยเครื่องสุดท้ายก็หายใจเข้าหายใจออกตรงนี้แหละครับที่มันจะไปแหล่มิไปแหล่เพลิกขั้วสิชั่วเลยนะภาวะแห่งความเป็นพุทธเจ้าสวมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายจิตถะเป๊ะชั่วเชียชะเรียกว่าอุบัติครับจุดนี้เห็นไหมนี่พุทธเจ้าเป็นพุทธคนพบพระธรรมเนี่ยนี่แหละฮะตามพระธรรมไปอ๋อก็ถอยหลังนี่เหลือโลกโหนี่เหลือตัวเราเป็นอย่างนี้เลยเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนย่อของโลกว่าไปนู่นเนี่ยนี่คือภาษาลุงหอกเนี่ยเห็นไหมรู้จักโลกอ๋อโลกมันนี่เกิดเป็นทุกข์อ๋อมันจะมีสมุทัยที่ดวงอาทิตย์ต่อยไหมครับใช่ไหมสมมติเรียกดวงอาทิตย์มันเกิดดวงอาทิตย์มันก็เป็นทุกข์สิวะงั้นก็ถอยไปแล้วไปหาแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวอ้าวแกลเล็กซี่เป็นสมุทัยอีกเอ้าปีนี้มีจบเนี่ยแล้วเรานิโรธตรงไหนเนี่ยในระหว่างนั้นเป็นเข้านิโรธไปนะครับนิโรธสมาบัติเขาเรียกว่ารู้ถอยหลังผ่านมิติของทุกสมุทัยนิโรธจำด้วยนะครับความจริงสามประการถอยหลังไปเรื่อยถึงแกลเล็กซี่แล้วอ้าวไปยังไงทีเนี่ยไปหมดทุกวันนี้ชาวโลกเขาพูดว่าบิ๊กแบงเห็นไหมครับโอ้ไปถึงสุดเลยโอ้ยโอ้ไปถึงตรงนั้นเหรอแหมพระพุทธเจ้ามานั่งพูดแถวนี้ก็เข้าท่าหาได้ไหนได้ทีเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นจึงบอกว่านี่คือนะความรู้ก่อนเกิดตำราหน้าวันนี้ลุงหงอกบอกว่า before big bang รู้มากกว่านักวิทยาศาสตร์อธิบายได้จ่ายแจ้งมากกว่าอีกต่างหากรู้มากกว่าด้วยพูดอย่างนี้แหละครับใช่ไหมเนี่ยคำว่าถอยหลังหาดีทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยความจริง3ประการนะส่วนข้อที่4มักมี8ข้อนะเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจง่ายใครก็ตามที่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาโลกต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงเครื่องต้นไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็เป็นมิจฉาทันทีแหละครับตัวกูของกูแต่ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมฮะส่วนทางด้านมิจฉาเถอะเมื่อวานนี้เป็นของกูวันนี้ไม่เป็นแล้วเนี้ยเขาก็ทำใจได้ใช่ป่ะอาทิตย์แล้วเป็นของกูถึงนาทีไม่เป็นแล้วเขาก็ทำใจได้เพราะว่ายอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ต้องยอมรับสภาพแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดที่ผ่านมาแมนบอสถ้าใช่ก็ยังหน้าก็จบข่าวคนนั้นติดยึดอดีตชาติอดีตที่ผ่านมาที่ติดแล้วปีที่แล้ว3ปีที่5ปีที่แล้วถ้าไม่ยอมปลดปล่อยโอ้ยมันซอยบ่ได้ละโยมเอ้ยไอ้ก็ซอยบ่ได้อายเอ้ยนะลูกหงอกลอยฟังเบาฟังขนาดนี้โหยนะก็หวังว่าท่านก็คงจะเข้าใจตามนัยยะที่ว่านี้ทั้งหมดก็คือเข้าใจในตัวตนของท่านเองนั่นแหละที่ว่าผมก็บอกผมเข้าใจในตัวตนของผมนี่มีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่ว่าก็มาอ้างเล่าให้ฟังอย่างนี้อ้างถึงตามที่มาที่ว่ามาเหมือนผมแต่ภาษาไหนก็ท่านก็ตามมาสิครับท่านเก็บข้อมูลส่วนตัวท่านเท่าไหร่การเรียนรู้มาการอ่านมาการฟังมาใช่ไหมล่ะมันสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าโอเอเอาชัวร์ช้าหรือเปล่าคนรู้คนพองหรือเปล่าอยู่แล้วแง่อากาศล่ะฟังมาแล้วเหนื่อยแล้วก็แง่ประกาศ
เข้าไปเปิดกลืนเหมือนกลืนน้ำแล้วก็กลั้นนานๆเอามันทนไม่ไหวออกมาได้ก็ช่างมันก็ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อกันไปในระหว่างที่กำลังอยู่หน้าจอในจอเนี่ยใช่ไหมล่ะซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เรียลไทม์นะครับแม้ว่าจะช้าเทคโนโลยีมันยังช้าอยู่1วินาทีอย่าง YouTube นะฮะถ้าเป็น Facebook ก็ช้าอยู่ประมาณสักเอาเป็นว่า3วินาทีผมพูดที่นี่3วินาทีก็ถึงท่านแล้วใช่มั้ยครับมันยังช้าอยู่รอวันเวลาที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะฮะในวินาทีเดียวกันจะรู้กันหมดทั่วโลกนะครับประมาณไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือของวิทยาศาสตร์หน้าวันนี้ที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นจะเป็นเครื่องมือของฝ่ายจิตศาสตร์เพราะนั้นทั้งหมดมาที่พูดมาเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะครับที่ไปร่วมรู้กับสิ่งเหล่านี้กายใจจิตของท่านและของผมนั่นเองอะแมนบอว้ายว้ายว่าแล้วขออนุญาตดูสิอย่าลืมนะใครจะให้เยียวยารักษาผ่านจอก็มาเลยคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรโทรศัพท์ที่ใช้นะครับดูสิเช็คก่อนโอเคทำงานได้นะครับปวดหัวตัวร้อนมาเลยดูสิช่วยได้จริงหรือเปล่าคนที่คิดพูดเช่นนี้เรามาใช้หลักกันคอนเฟิร์มเอาร่างกายมาพูดเพราะว่าร่างกายเป็นธรรมชาติใช่ไหมล่ะเออบอกลุงงอนสามารถที่พูดคุณธรรมชาติอันเป็นหน้าการของท่านได้ไหมในนาทีนี้เราก็ท้าไปท้ามาไม่ต้องไปอาศัยตำราเล่มใดบอกแล้วเป็นความรู้ก่อนเกิดตำราเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยก็ตามที่ถือตำราเป็นหลักก็ท้องขออภัยหน่อยก็แล้วกันนะยึดตำราเป็นหลักก็ขออภัยหน่อยนะพวกพระเจ้าพิโดกเคลื่อนที่ก็ระวังกันหน่อยโทษพิจารณาหลายก็แล้วกันวันนี้มีคนพูดอย่างนี้แล้วนะใช่ไหมก็ไม่ได้ท้าทายอะไรกันนักหนาหรอกครับแต่แจ้งเพื่อกรุณาโปรดทราบเป็นนั่นเองนะครับวันหน้าวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะหอบอยู่ตำราระหว่างตายคาตำรานะชวนผมสวัสดีครับปิดเฟซก่อนครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ปิดเฟซก่อนโยมโยมมาลาปิดได้ยังเฟซครับจ้าใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้เวลานั่งเนี่ยอ้าวแล้วพอเวลาลุกขึ้นเนี่ยเอาละฟังไม่ต้องฟังเอาละผมจำเสียงได้แล้วไม่ต้องอธิบายนะครับโอเคนะใส่หูเสียบหูยังจ้าจ้าเดี๋ยวจ้าเตรียมพร้อมบอกไว้หลายครั้งแล้วว่าต้องใส่สมอนทอคุยกันเสียงนี้จำได้แล้วล่ะครับนะ ถาราชบุรีเพชรบุรีแถวๆนั้นแหละนะวันที่เลี้ยงพระกันยังมาอยู่ใช่ไหมล่ะเสียงหันสับใส่หายมันจำได้เลยสองน้องหัวแต่ง่วงแน่นะก็บอกหลายครั้งแล้วว่าจะใช้บริการเนี่ยมันก็ต้องเตรียมหูฟังให้เรียบร้อยมันจะง่ายเห็นไหมเสียงอะไรก็ไม่รู้จ้ะเนี่ยก็เลยไว้ใต้โต๊ะซะเนี่ยเสียงดังมันก็กวนผู้คนทีนึงนะครับนั้นต้องเข้าใจฮะอย่าลืมว่ากำลังพูดคุยกับคนอยู่ 25,000 คนนะเนี่ยอย่าลืมนะเรากำลังพูดคุยอยู่คนที่นั่งฟังเราอยู่เวลานี้นะฮะ 25,000 คนนะจ้าต้องเข้าใจผมด้วยเนาะเอาล่ะพร้อมยังใส่หูเสียบหรือยังใช่แล้วมันไม่ได้ยินอาจารย์อ้าวก็เลยถอดออกแล้วจ้ะเสียบถูกเสียบผิดทีเนี้ยจ้ะเอาข้างใส่มันหูแล้วก็ข้างนึงเสียบเครื่องโทรศัพท์นั่นนะเอามาดูสิเสียบซิมันจะดังแดงมันจะมั่วได้ไงฮะเอาใส่ดูสิเออมันไม่มีมั่วมั้งก็เรียกว่าหูฟังสมอลทอล์กนั่นแหละได้ยังงูจะจ๋าจ่าจ่ายนั่นเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงทีนึงโอ้โหเติมมา3ถังนั่นนี่ถังที่3มั้งนี่วันนี้ใช้พลังเยอะครับใช้พลังงานเยอะอย่ารังเกียจผมนะผมรู้จักคาร์บอนดีนะครับผมรู้จักออกซิเจนดีนะบอกให้ทราบไว้ผมแยกธาตุได้ของผมก็แล้วกันมันถึงไม่ทำลายผมไงแล้วท่านอย่าเอาตัวผมตัวอย่างไม่เอาเรื่องนี้ไม่เอานะครับอย่าให้เป็นตัวอย่างผมก็บอกทุกคนแหละคนที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมาฟังตัวนี้ผมพยายามบอกทุกครั้งไปนะครับเวลาผมสูบยาสูบบุหรี่ที่เขาว่ากันโอเคนะมันจะไม่ต้องรังเกียจเดียดฉันการนะครับเอาเนื้อที่ผมเล่าให้ฟังตรงนั้นนะครับอย่ามาเอาเล่ห์น้อยของแค่ในจิ๊บจ้อยมากนะครับครับสวัสดีครับผมเชิญครับหายไปยังไงฮัลโหลอ๋อเนี่ยแปลว่าใช้เครื่องมือสื่อสารไม่เป็นทำไมผมถึงค่อนข้างจะสตริกตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ประสิทธิผลนะประสิทธิผลจะดีมากเลยใช้สมอลทอล์กเนี่ยเพราะผมจะรู้ว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยคือ
มันจะอยู่ในแกนสมองนะครับผมเรียกว่าหลุมดำเห็นไหมครับเวลาเสียงผมเข้าหูสองข้างมันเท่ากันมันก็จะไปปรับให้ง่ายโอเคไหมครับนี่คือที่มาที่ไปในการใช้สมองท้องมันคุมเสียงอยู่นะเพราะเสียงนี่มันเป็นพลังงานยิ่งพลังงานที่ออกจากเสียงผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นเองมันก็ต่างกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมแปลว่าคงไม่ได้ผลแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเงียบเลยนะเงียบก็ปล่อยให้เงียบไปทั้งนั้นนะเอาติดต่อได้มาใหม่อีกทีนึงก็ไม่ว่ารายการนะครับโอเคนะเอาละขออนุญาตดูหน้าจอสักครับวันนี้วันวิสาขบูชานะวันนี้อย่าลืมนะฮะเป็นวันที่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561นะฮะพูดที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเลขที่22/7ถนนรัตนธิเบศเขตอำเภอเมืองจังหวัดตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นไหมก็ประกาศให้มันรู้ตรงนี้เพราะว่าคนรุ่นต่อไปจะมาเจอผมใน YouTube นะ5ปีผ่านไป20ปีผ่านไปมันจะมีคนคนนึงพูดทิ้งเอาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้เป็นหลักฐานให้มันชัดเจนชุดนี้นะครับเพราะมันเป็นชุดที่เราพูดกันวันที่ วันวิสาขบูชานี่ยังไม่พูดถึงการเวียนเทียนนั่นเนี่ยการเวียนเทียนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะ 1 ทุ่ม 2 ทุ่มก็เวียนเทียนแล้วเรียบร้อยด้วยจ้างหนุ่มจีบสาวสาวจีบมันก็ตรงนี้แหละประเพณียมก็มาตรงนี้นะฮะพอไหวนะครับขอดูหน้าจอวันนี้มีเกียรติพระองค์เด้อนะครับไผเด้อจะมีบุญมากร่วมกันในวันนี้นะครับเอาตึกชัวถอยหลังไปเจ็บกดไม่ถูกอีกทีนึงแล้วกันทำไมซิอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ทีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปึ๊บเปลี่ยนเวอร์ชั่นแป๊กมาดาจาเฟซบุ๊กกดชัวมีอะไรอีกต่อถอยหลังไปหาต้นทางปึ๊บล่ะลุงออกสดมาดาจากดไปที่นี่ชัวสดมาแล้วจ้ะรถเสียงเปิดเอาละพร้อมกันนี้ก็มี51พระองค์นะครับทันทีนะครับล่ะค่อยทักทายกันผมขอเวลาทางโทรศัพท์มาหน่อยนึงนะเชิญครับผมสวัสดีครับเอ้าเอ๊ะทำไมจะมีอะไรขัดข้องนะเนี่ยปกติไม่เป็นอย่างนั้นมั้งโทรศัพท์เนี่ยเอาเนาะเอาล่ะตอนนี้ขออนุญาตลำดับนะครับหน้าจอนะฮะท่านไหนจะมีคำถามสงสัยในเนื้อหาที่ผมพูดมาเนี่ยครับผมอยากให้ท่านเก็บเนื้อหาที่ผมพูดมาทั้งหมดมันอยู่ในเข้าในประเด็นนี้ดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งเอานอกอื่นมาถามนะหรือถ้าไม่มีก็ไม่ว่าอะไรกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชักเชิญครับฮัลโหลดังๆเลยครับทีนี้ได้ยินแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนครับผมทางคุณก็ชัดเจนไหมครับหนูทางอาการปวดหลังนะคะอย่าเพิ่งไปถามว่าชัดเจนไหมเช็คเครื่องเช็คเสียงก่อนครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคใส่สมอลท็อกยังครับหูฟังร้อยแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยนะเอาล่ะที่โทรมาทั้งหมดนี่เวลานี้ถามว่าจะให้ลุงออกช่วยอะไรครับบอกตัวช่วยมาเลยเดี๋ยวนี้หลังปวดเข่าค่ะคุณลุงงั้นผมถามว่าหลุดลังกับเขาเนี่ยปวดมาหลายวันหลายเดือนหลายปียังครับเป็นปีแล้วค่ะ3 ปี 5 ปีได้ไหมครับสามปีห้าปีแม่ได้ไหมครับว่าหลายปี3 ปีค่ะโอเคนาทีนี้ปวดอยู่ใช่ไหมครับค่ะโอเคดูนะคุณรู้เองนะ before นะก็คืออาการคุณต้องรู้เองเอาละต่อไปนี้แง่อากาศปากกว้างๆนิดนึงดูดเข้าไปเหมือนดูดน้ำแล้วก็กลืนลงไปในท้องแล้วกลั้นนานๆฟังเสียงผมไปเรื่อยก่อนนะครับไปเตรียมตัวทำตามคำบอก
ะครับผมลากเสียงยาวให้เพื่อให้ตั้งหลักด้วยนะครับเอาละต่อไปนี้ก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนถ้ามีจอดูลดเสียงเอาไว้ซะก็ดูอยู่ในจอก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเกี่ยวอะไรจะบอกเองครับเห็นไหมหมุนหัวไหล่กึ่งกลางกึ่งกลางตามไปด้วยโยกตัวซ้ายขวาโยกเอวเนี่ยนะบิดตัวซ้ายขวาตามไปด้วยยิ่งดีแจ๋วเลยนะครับนะแล้วส่วนหน้าขาก็กับบั้นทุบตึงตังดังซ้ายและขวาฟังทันหรือเปล่าคิดประกบฟังทันเนาะเอาล่ะฟังเสียงผมไปด้วยสองหูเนี่ยนะครับโอเคนะจะเริ่มหายใจด้วยแล้วก็ขยับตัวไปด้วยนะคุณจะรู้เองอ่ะร่างกายคุณจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเองหลังคุณเองนะครับฟังเสียงผมคนเดียวนะครับผมจะถามกลับเองนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าให้แงบอากาศกลืนเข้าไปแล้วกลั้นพร้อมทั้งขมิบท้องได้ไหมถ้าขมิบไม่ได้ก็มือกดหน้าท้องตามนะครับแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาขวาซ้ายปืดปาดแอ่นตัวหน้าหลังบ้างหลังมันจะโมโหเหมือนกระดังกุ๊บกับกุ๊บกับเลยนะฮะอุ้งมือหรือกระปั้นก็ได้เทาะหน้าขาไปจากเอวไปหาหัวเข่าจากหัวเข่าก็ลงไปยังตาตุ่มนะครับไล่จากตาตุ่มข้างซ้ายขวาไปเคาะปังปองปองปองแล้วงอเข่าเหยียดขาเข่าก็จะหายปวดตามไปด้วยครับเห็นไหมมันจะไปหมดเลยทั้งหลังทั้งเข่าแหละถามว่าใช่ไหมคุณต้องรู้เองนะลองไอแรงๆให้ผมได้ยินเสียงนะครับผมจะไม่ใช้อีกทีดูสิครับโอเคโยกตัวได้เลยครับผมเริ่มวินิจฉัยแล้วอีกรอบเดียวครับจริงไหมคุณจะต้องรู้เอง before after เนาะโอ้ลุงออกถามว่าเป็นจังไดเอวหลังกับเข่าครับผมดีขึ้นแล้วค่ะคำว่าดีขึ้นอธิบายต่อไปได้ไหมเบาลงแล้วค่ะไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดแล้วแปลว่าหายปวดแล้วเนาะหายปวดแล้วค่ะจาก 3-4 ปีมาแล้วกับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนาะครับคุณลุงเมื่อกี้นี่ดูเฟซตลอดหรือเปล่าครับดูค่ะเอาล่ะเห็นไหมคำที่ผมบอกว่าความรู้ก่อนตำราเมื่อกี้เนี่ยฟังทันนะเก็บตกได้ไหมครับถ้าเก็บตกไม่ได้ก็ไปดูที่ YouTube นะดูบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นของใหม่เอี่ยมวันนี้ก็พูดกันในวันที่วันวิสาขบูชาถือว่ามันเป็นสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญณวันนี้เนี่ยฮะหลายอย่างประกอบกันเหลือเกินผมย้ำคำบอกว่านี่คือความรู้ก่อนเกิดตำราประมวลให้เสร็จสรรพเลยสำหรับพุทธศาสนิกชนเนาะคนในที่รู้มากรู้น้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์ตรงให้แต่ท่านฟังมาอ่านมาเยอะประมาณนั้นครับเวลาจับประมวลบูรณาการกันแล้วนะครับเฮ้ยมีมนุษย์พันนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหรอปวดหลังปวดเอว 3-4 ปีกับหัวเข่าเนี่ยอยู่ๆก็หายไปไม่กี่นาทีนะถามว่าโทรจากไหนครับผมสมุทรสาครค่ะคุณลุงสมุทรสาครฝนตกดีไหมตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะลิ้นจี่เป็นไงที่ผ่านมาอะไรนะคะลิ้นจี่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 สาครสงครามลิ้นใจเขามีชื่อมากนะอ๋อที่มหาชัยไม่ค่อยมีค่ะนอกจากสมุทรจากโอเคอ๋อที่พูดที่มหาชัยนะท่าฉลอมเนาะค่ะโอเคที่พูดอยู่ที่ท่าฉลอมมหาชัยสมุทรสาครเนาะอันนั้นมันสงครามเนาะค่ะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสงสัยไหมครับไม่สงสัยแล้วค่ะผมถามว่ารู้จักลุงหงอกมานั้นได้ยังครับเพิ่งรู้จักค่ะเพิ่งรู้จักกี่วันกี่เดือนมาแล้วครับ
รู้จักได้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะรู้จักจากไหนครับผมรู้จักจากที่ไหนครับจาก YouTube ค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณ YouTube ค่ะนะค่ะขอบคุณเทคโนโลยีเขาทำให้คุณได้หายได้สบายสบายภายในกี่ไม่กี่นาทีนี่แหละครับเทคโนโลยีมันถึงตรงนี้แล้วผมบอกว่าวิทยาใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตรงนี้มันเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ซะแล้วล่ะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ที่จะมาช่วยกันเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับค่ะจากลุงงอกต่อไปพอเวลาพูดคุยกับใครแล้วก็เอา YouTube ให้เขาดูเดี๋ยวไปพูดว่าโอ้ยลุงงอกเก่งนู่นนี่ไม่เอานะครับค่ะเจอผมก็ทักทายประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ว่านั่งกราบไม่เอาผมไม่เอานะคนไหนก็ตามมานั่งกราบผมก็ไม่ยอมโอเคนะโอเคตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีครับเอาล่ะคนที่คิดพูดใช้ที่มีความสามารถอะไรนี่แหละคือนะพูดแล้วมันก็ขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้คือนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าอะไรคอนเฟิร์มนะครับมันต้องมีตัวหลักมาคอนเฟิร์มให้แหละที่ว่านี้นะครับส่วนจะมากน้อยค่อยแรงประกันในอนาคตก็อย่าลืม face to face พยายามใช้เทคโนโลยีให้เป็น face to face ให้ได้บุคลากรเราสแตนบายให้อยู่นะครับสงสัยที่ใช้เทคโนโลยีพวกเครื่องมือมือถือมือถอยทุกวันนี้นะครับกดเข้าไป Line ID จำไว้ก่อน Line ID Line ID 22.7 ถามตรงนั้นก่อนจะรู้เรื่องเราทั้งหมดโอเคนะนะนะนั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ใช้ตรงเนี่ยคนที่เขาบริการทางด้านนี้อยู่ก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่อยู่ก็ลุงหงอกโดยตรงแล้วโอ้โหลุงหงอกก็แย่สิครับนะสงสารผมดีแล้วครับเดี๋ยวแล้วผมอยู่ในท่ามกลางของผู้คนเยอะแยะในเวลานี้นะนะนะผมก็มีคนที่จะพิจารณากันกรองเหมือนกันให้เหมือนกันนะฮะแต่เวลาถูกถามกลับก็ขอร้องทนฟังหน่อยประมาณนั้นครับใช่ไหมแน่นอนครับคือคนเราเอาจากความเชื่อมาว่ากันนะครับทีนี้เราอยู่ทำงานภายใต้ความเชื่อของผู้คนมันไม่ไหวครับงั้นต้องสร้างความเข้าใจนั้นสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจออกจากปากลุงออกผมพูดตรงนี้ท่านอยู่หน้าจอรู้และเข้าใจเพียงใดฟังทันหรือไม่นี่นะครับประเมินตัวเองให้ได้นะครับรู้และเข้าใจหรือฟังทันหรือไม่ฟังทันประมวลได้ไหมจากประสบการณ์ตรงของท่านที่เคยอ่านเคยฟังมาในเรื่องราวของพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาที่ว่านี้โอเคไหมเราเน้นวันนี้นะเห็นไหมครับพอเวลาลุงออกเข้ามาสู่ประมวลการต่างๆนะเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับที่ว่านั้นโอเคนะเอาล่ะผมขออนุญาตดูหน้าจอต่อนะครับตอนนี้ก็ดูภายในที่นะเนี่ยผมขอดูแต่คนแรกเลยนะครับคุณคล่องเงินนะครับ Thank you very big แปลว่าขอบคุณนะ Face Live YouTube โอเคขอบคุณมากดีมากคุณสุขเกษมถ้าถ้ำพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์จะรู้ไหมครับว่าตนเองได้อะไรมาโอ้ไม่มีทางครับนะไม่มีทางเลยนะครับเพราะวันนี้มันต้องมีที่มานะครับไม่มีทางเลยครับนะไม่มีทางเลยถ้าหากก็มีทางก็ต้องเป็นพระเจ้าเองใช่ไหมมันไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นโอเคเพราะนั้นต้องมีการสืบสานมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเรื่องนี้พ่อแม่ผมปู่ย่าจำอยู่ใกล้วัดเดินประมาณสักไม่ถึง30 เมตรนะจากบ้านนะครับก็ไปที่วัดเด็กๆผมก็ไปอยู่ในวัดนั่นนะครับผมสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ5 ขวบนะให้รู้ว่าสูบยาไปตองเนี่ยครับเห็นไหมครับมาถึงวันนี้74นะ จะบอกให้ทราบไว้ถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยตายก่อนเพื่อนไปตั้งนานแล้วโถพอมะเร็งมาเสียงไม่มีแม้ว่าราคาจอคุณพอหนีไปไกลเจอลุงหมอเข้าไปเจ๋งเพราะฉะนั้นนะจุดเอาไว้ก่อนพี่นะครับเดี๋ยวจะมากเกินเหตุเกินไปเจ้าแค่นะก็หวังว่าตอบคุณสุขเกษมเรียบร้อยนะพอเข้าใจไหมครับถามใหม่ก็ได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์จะรู้ไหมครับว่าตนเองได้อะไรมาไม่ได้ครับตรงนี้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางก่อนนะครับต้องมีครับผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตไงเห็นไหมฮะนั้นสมาธิเนี่ยมันจะยืนยันตรงนั้นกันใช่ไหมครับเข้าถึงพระธรรมเธออ้าวโสดาแบ่งพระวรกายพุทธองค์ได้เลยนะฮะ4 ส่วนนะฮะเข้าถึงพระโสดาเห็นเพียงส่วนเดียวส่วนบนและส่วนล่างผมบอกเจอส่วนล่างก็แล้วกันเห็นไหมตั้งแต่เอวลงมาเนี่ยแหละครับโอเคไหมครับ21/4ไหมใช่ไหมทีนี้พอเวลาพัฒนาไปทีนึงเป็นถึงขั้นพระสักขิทาคามีก็ไปเห็นช่องท้องทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่างนี้ดีไหมเห็นช่องท้องทั้งหมดตับไตสมองต่างๆนะเห็นหมดแน่นอนจากช่องลงมาเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่ลิ้นปี่ลงมาก็แล้วกันข้างล่างนี่สกิทาคามีถ้าอนาคามีตั้งแต่คอลงมาก็แล้วกันเนี่ย
คอมีอะไรบ้างหูจงหัวใจใช่ไหมล่ะในนั้นเสร็จสับเลยไหมเห็นไหมถ้าหากก็เป็นอรหันต์ก็เห็นทั้งศีรษะนะครับเห็นทั้งหัวหมดเลยนะครับโอเคไหมนั่นแหละครับอธิบายความอย่างนี้ลึกซึ้งขนาดไหนให้ขนาดนี้แล้วนะมีใครพูดจาอย่างลุงเหาะบ้างที่ผ่านๆมาไม่ใช่ยกย่องเองนะมันถึงเวลาจะพูดเช่นที่ว่านี้อยู่สิครับผมใส่เกียร์ห้าพูดสบายเรื่องนี้หลับตาพูดยิ่งแจ๋วเด้อเห็นไหมถ้าผมไม่ห่วงท่านอยู่หน้าจอ ใช่ไหมโอเคอ้าวมาแล้วเสียงนะสายสองสิให้มันเจ๋งไปเลยเป็นไงเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าวเชิญครับมีอะไรว่ามาครับห้ามทวงหนี้นะเชิญครับครับปวดหลังครับปวดหลังนะเมื่อกี้ดูเฟซไหมครับครับดูครับโอเคนะปวดหลังถามว่าปวดมานานหลายวันหรือเดือนหรือปียังครับหลายปีแล้วครับพูดเป็นตัวเลขครับก็น่าจะ10กว่าปีแล้วครับโอเคนาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าครับก็นาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าครับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอฮะวิธีนี้คือปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับนาทีนี้ก็ยังปวดอยู่ครับโอเคมีหูทอล์คสมอลทอล์คใส่รูหูไหมครับครับใส่อยู่ครับเอาเรียบร้อยนะตอนนี้ใช้สมอลทอล์คคุยกันเนาะครับโอเคดีมากครับอ้าวรู้จักแง่อากาศได้ยังครับปากกว้างดูดอากาศเข้าไปทางปากนะแล้วกลืนเข้าไปเหมือนกลืนน้ำทำได้ไหมครับครับได้ครับโอเคพอกลืนปุ๊บก็กลั้นเนี่ยขมิ้วท้องตามต่างหากโอเคทำให้ดีนะตรงนั้นนะแล้วก็ฟังเสียงผมด้วยอย่าไปพูดคุยกับคนข้างเคียงของคุณนะไม่เอานะสามสองทำไปด้วยครับ ฟังเสียงลุงงอกให้ดีๆมันจะเบาหัวด้วยนะครับสมองมันจะโปร่งโล่งเพราะว่าจะเป็นจัดการหลุมดำให้ในสมองนั่นนะครับก้มเงยครับบิดตัวซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาบิดตัวซ้ายขวาแอนหน้าแอนหลังให้กระดูกข้างหลังมันทำงานกึบกับกึบกับเพราะเสียงผมเวลามันเข้าหูสู่ใจนะเข้าไปสู่สมองแล้วจะล้างสมองให้ล้างหลุมดำให้นะครับมันจะคลายมันเองครับขยับไปเถอะกำปั้นทุบหน้าขาหน่อยก็ดีเหมือนกันทุ่มไปรอดไปถึงตาตุ่มนู่นแหละนะทั้งสองข้างทุบตึกไปเถอะหายใจด้วยทำไปด้วยฟังเสียงด้วยเนาะหวังว่าคงฟังทันนะครับเอามือกดหน้าท้องหน่อยก็ดีครับกดหน้าท้องเข้าไปแถวๆสิกดเข้าไปเถอะครับกดเข้าไปมันถึงนุ่นสันหลังได้ยิ่งดีนะครับ ลองไอ้ผมได้ยินเสียงก่อนดีครับแรงๆกว่านี้ดีไหมครับโอเคพอได้ผมเข้าใจแล้วครับนะฟังเสียงให้ดีทำไปด้วยนะขยับไปด้วยยืนตรงอีกทีนึงก็ได้ยืนตรงแล้วก็ส้นเท้ากระทืบพื้นครับยืนตรงส้นเท้ากระทืบพื้นหายใจด้วยทำไปด้วยกระทืบแรงๆโทษค่อยๆไม่ต้องรุนแรงนะครับค่อยๆแบบพิจารณาเนาะเอาละยืนโยกเลยนะแอนหน้าแอนหลังโยกซ้ายโยกขวาบิดตัวซ้ายขวาหัวลงหัวไหล่ไปให้หมดเลยครั้งสุดท้ายแล้วจ้าฟังเสียงให้ดีแล้วจะมีคำตอบนะเอาละถามว่าเป็นจังได้ปวดหลังมาตั้ง10กว่าปีเนี่ยอ่ะคำตอบเป็นไงครับเวลาแอนก็ยังปวดอยู่ถามงั้นถามว่าดีขึ้นบ้างไหมก็ดีครับเอาละแอนยังปวดนะต่อไปกำปั้นนะฮะทุบหน้าขาเลยตั้งแต่ข้างขาไปถึงตาตุ่มเข้าใจมั้ยครับทุบไปเถอะซ้ายขวา
ทุบตึงๆๆๆไปเอามือเราเนี่ยนะครับถ้ามีขวดช่วยขวดก็ยิ่งดีถ้ามีนะไม่มีก็กำปั้นธรรมดาใส่ตึงๆเข้าไปนะงอเข่าเหยียดขาไปด้วยนะครับบิดตัวซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวามันเอียงกระเล่เท่เลยบิดเต็มๆแรงๆไปเลยเป็นไงให้มันเสียงลงปึดปัดกึดกัดถ้ามันขาดครึ่งท่อนก็ดีถ้าเป็นไปได้ขนาดนั้นโอเคไหมไม่ต้องยั้งกับลุงงอไม่ต้องยั้งใส่มันเต็มสตรีมเลยให้มันเกิน150เลยเงี้ยนั่นโยงอย่างปึ๊บปัดปักกระป่าฟังเสียงดีๆทำไปไว้เด้อฟังเสียงดีตอนนี้สมองจะเบาหวงแล้วนี่นะอุ้งมือข้อหน้าผากตึงๆๆกับบ้านทุบทอยตามช่วยด้วยเยอะแยะเป็นลิงเลยจ้ะสุดท้ายแล้วเป็นลิงเลยนะจาก20ปีมันจะหมดไหมลุยเอาให้เละไปเลยงานนี้ลุงออกเป็นวันที่ท้าทายนะวันนี้วันวิสาขบูชานะครับมาพิสูจน์อะไรว่าสิ่งที่ลุงออกรู้จริงไม่จริงรู้แจ้งไม่แจ้งรู้มากหรือไม่มากรู้หมดหรือไม่หมดให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงานนี้ลองไอใหม่สิครับกระแทกแรงๆดูสิครับปึ๊ดบิดตัวซ้ายขวาบิดแบบหมุนพวงมาลัยหมุนทันทีเอามันเลยปึ๊ดไปเลยอึบอับอึบอับเงี้ยนะนั่งยองๆลุกขึ้นครับผมเป็นกบไปเลยงานเนี้ยยองปุ๊บขึ้นปั๊บยองปุ๊บขึ้นปั๊บดูสิมันหมดไหมที่เอวๆเนี่ยฮะอย่าลืมทุบหน้าขาล่ะงอเข่าเตะขาสวัสดไปไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวจบข่าวเลยงอเขาเตะสะบัดปึ้งปั้งเดี๋ยวหลังมันจะเบาเองครับถามว่าเป็นจังไดครับผมก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พอบอกได้ไหมครับดีขึ้นก็น่าจะ60 70โอ้จาก10ปีที่ผ่านมาเนาะครับกลับทำขนาดนี้ไม่ต้องเสียสตังค์เลยสักบาทเดียวเนาะครับคิดว่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าไงอยู่ที่ตัวคุณนะครับผู้บริโภคจะเป็นผู้รู้ที่สุดเหมือนกับชิมน้ำแกงน่ะเหมือนชิมก๋วยเตี๋ยวน่ะกินปุ๊บจะรู้ว่าดีอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมจะกินต่อหรือไม่กินต่อใช่ไหมล่ะอุปมาเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับนะมึนหัวเบาหัวไหมครับตอนนี้เบาหัวครับโอ้อย่างนั้นเชื่อขนมแม่ยากินได้เลยครับคืนนี้หลับสบายตื่นเช้ามาไม่หายตามมาอัดลุงงอกขอให้เบาหัวเถอะเพราะว่าหลุมดับเลยทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับนะความสำคัญของสมอลทอล์กแหละครับนะแค่นี้มันก็รู้คำตอบแล้วนะจากสิบปีมันรังหน่อยนะโอเคนะอีกครั้งนึงสุดท้ายเลยประเมินตัวเองให้ได้ CPU ทำงานประมวลผลเลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบคำเดียวชั่วห้ามคิด70ครับ70โอเคพอใจไหมครับครับนะเอาล่ะถ้าพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจและความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราเราไปบุคคลกับผมนะเพราะนั้นเข้าใจตลอดไหมเวลาผมผ่านทางด้านเฟซไลฟ์เวลานี้นะนำไปประมวลผลไปฟังอีกรอบนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวิสาขบูชาเนาะถือเป็นวันสำคัญมากนะครับวันนี้ผมให้คำว่า 3 in 1เนี่ยตอนนั้นให้เข้าใจให้ชัดเจนนะความรู้เก่าๆที่จำมานะอริยสัจ4นั่นแหละครับผมก่อนอริยสัจ3อย่างเดียวเนาะแล้วก็ต่อมาก็3 in 1ต่อมาก็ความรู้ก่อนนำราวโอเคไหมประมวลให้ได้ฟังได้หลายรอบครับวันนี้เพราะวันสำคัญมากวันวิสาขบูชาเป็นวันที่นาทีนี้มาพิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมีผู้สืบสารได้ไหมแจ้งไหมจริงไหมเอาร่างกายคุณเป็นตัวตัดสินโอเคไหมครับไม่ต้องอาศัยคนอื่นในโลกนี้ชัดเจนนะครับครับเอาล่ะตกลงแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับอย่าเชื่อผมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นหน้าม้าผมก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ถามชื่อเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ไผเป็นไผมันไม่จำเป็นต้องไปถามชื่อขึ้นชื่อมนุษย์คุยกันต้องรู้เรื่องเห็นไหมผมเข้าใจตรงนี้เองมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็แค่นี้เองชื่อนั้นมันโอ้โหมันเป็นสมมติเข้าใจไหมสรรพนามมั
ันเป็นสมมุติอย่าไปติดตัวสมมุติเอาความจริงดีกว่าปวดหายปวดดีกว่าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับน่าจะโอมากกว่าครับเอาความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยมาเป็นตัวตั้งดีที่สุดครับเพราะวิทยาศาสตร์เราพึ่งเขาไม่ได้แล้วโอเคไหมหรือว่าใครพึ่งได้ก็เชิญนะที่ว่านี่เดี๋ยวจะหาว่าไปนู่นนะขออนุญาตดูในจอตอนนี้โทรศัพท์หยุดไปเลยนะตอนนี้นะเอาละขอให้เวลากับทางด้านหน้าจอซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกโอเคไหมครับต้องให้ความสำคัญหน้าจอละตกลงหวังว่าผมตอบคุณเรียบร้อยนะคุณสกเกษมเนาะเอาละผ่านไปเรื่อยสกิดเบาๆโอเคครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมปวดหลังครับคุณชลชาติก็ว่านไปเมื่อกี้ได้รับในส่งไม่ละปวดหลังอันเดียวกันนั่นแหละนะถ้ารู้จักตามน้ำก็ได้ผลนะรู้จักใช้ความพิเศษส่วนตัวไว้นิดนึงผมก็พูดจาผ่านทั้งผ่านโทรศัพท์คนที่โทรมาและผ่านทางด้านหน้าจออยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นบรรยากาศที่เราไว้วินาทีก็ว่าสิ่งนี้มันอยู่จากจุดศูนย์กลางอันเดียวกันเห็นไหมครับใครก็ได้เป็น3ล้านคน5ล้านคนพันล้านคนยังได้ด้วยถ้าเข้าใจภาษาพ่อขุนตามอากับกิริยาที่ลูกหงอกแสดงบทบาทตรงนี้อยู่โอเคไหมเอาล่ะอาการเจ็บปวดก็อยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงถ้าเราคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกับร่างกายนี้ไม่ใช่ครับต้องทำความเข้าใจเสียก่อนนะครับบอกว่าไม่ทำอะไรไม่ได้นะคุณชุนภูมิกนกอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรต้องทำความเข้าใจระหว่างกันและกันหน่อยไหมผมถามกี่คำเมื่อกี้เนี่ยสังเกตไหมครับนะผมเข้าใจปุ๊บผมจะเริ่มลั่นไกเลยผมจะเข้าใจไวนะเรื่องพวกนี้โอเคนะพอเราสื่อความเข้าใจปุ๊บก็เท่านั้นนะครับก็ทำให้ตามมันก็แด่ได้ตรงโอเคนะลักษณะอย่างนี้โอเคไหมเอาเป็นว่าอ่านใหม่อีกทีนึงอาการเจ็บปวดก็อยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงถูกต้องครับแต่ทำไมถึงเร่งรัดขนาดนี้10ปีไม่เกิน10นาทีเมื่อกี้นี้ไหมครับมันก็ต่างกันตรงนี้โอเคไหมครับมันเปลี่ยนแปลงอยู่มันช้านะที่เคยทำมาเราคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเราคิดถ้าคิดเอาได้มันได้หมดเพราะมันไม่ถึงคิดเอาได้มันต้องมารู้ทางจิตก่อนครับจึงจะมาต่อยหลังมาหาใจคิดจึงจะได้โอเคไหมครับพระอรหันต์ทุกพระองค์เขาคิดอะไรเป็นเขาคิดอะไรเป็นสิ่งนั้นหมดโอเคนะพระอรหันต์ทุกพระองค์เดี๋ยวนะไม่ใช่สิทุกองค์ไม่ได้ครับเพราะว่าพระอรหันต์มีอยู่สองภาวะปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตตินะครับเจโตวิมุตติคิดอะไรได้หมดโอเคไหมครับเป็นไปตามนั้นหมดนะถ้าเจโตวิมุตตินะเรียกเขาเรียกบรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับนะให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงโอเคการรับแจ้งเตือนว่าโอเคครับโดยวิทยาเสียงชัดเจนดีคุณจระศรีพระพุทธเจ้าได้3อินวันโอเคพระองค์ได้พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะณวันนู้นนะฮะก็เรียกว่าพระธรรมครับเข้าถึงพระธรรมครับพระพุทธพระธรรมไงและพระอรหันต์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้พระอรหันต์มีอยู่2นะจริงๆมีอยู่4นะครับพระอรหันต์ขั้นต้นขั้นต่ำนะฮะคือปัญญาวิมุตตินะขั้นสูงขึ้นมาอีกทีนึงก็คือเจโตวิมุตตินะฮะสูงไปทีนึงพระพุทธปัจเจกนี่ไปสั่งสอนอะไรใครนะครับไม่มีประโยชน์หรอกพุทธปัจเจกนี้ไปไกลไม่มีประโยชน์หรอกเอาอะไรล่ะเห็นแก่ตัวช่องในแต่พอตัวไม่สั่งไม่สอนใครไม่บอกเล่าก็สิบใครโอเคไหมผมบอกไม่มีประโยชน์หรอกขอได้ของดีไม่บอกชาวบ้านก็มีประโยชน์อะไรเห็นไหมโอเคนะครับและสุดท้ายก็พระพุทธองค์นั่นเองครับที่เนื้อกุศลผมเรียกว่าพระอรหันต์4ระดับนะครับนั่นแหละให้เข้าใจตรงนั้นนิดนึงโอเคนะ อีกทีนึงพระพุทธเจ้าได้3 in 1 3 in 1โอเค3 in 1พระองค์ได้พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะโอ้โหไม่เอาตรงนี้ไม่ตอบเพราะขอสงวนสิทธิ์นะครับคุณจรศรีตรงนี้ไม่ตอบเพราะตอบปุ๊บเจอหน้าผากลุงหงอกทันทีพวกเลยแหละแบบนี้นะก็แล้วแต่ปัญญาท่านจะอย่างลึกเข้าไปในอะไรก็สุดแท้แต่เถอะเนาะอำเภอเมืองเสียงพระชัดเจนดีราชบุรีนะครับโอเคลุงหน่อยทำงานคนไกลแม่นะครับพระธรรมที่คุณลุงได้มาคือของแท้ที่ใช้ภาษาที่เป็นปัจจุบันไม่มีในคัมภีร์แต่ใช้หลักพระพุทธพระไตรปิฎกและหลักวิทยาศาสตร์กล่าวถึงและเทียบเคียงผมเข้าใจถูกหรือเปล่าถูกต้องครับนาทีนี้มันมาถึงกันหมดแล้ว
ถามว่าใครจะเป็นคนอธิบายเชื่อมโยงให้มันเข้าถึงกันกันผมบอกว่ากฎพระไตรลักษณ์ก็คืออะตอมนั่นเองครับคืออนุภาคเห็นไหมก็เทียบกันเป็นอย่างตรงนั้นโอเคไหมนี่ถือว่าสูงมากแล้วนะถ้าผมยืดไปก่อนนี่คือภาวะของอิทธิปัจจยตาแยกรูปอย่างนามภาวะวิทยาก็คือแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนนิวตรอนจากโปรตอนโอเคไหมแค่นั้นก็จบแหละใครมาพูดสองคำนี้อยู่ในเวลาเดียวกันได้ก็รู้งอก็พูดกันมาตั้งนานแล้วเรื่องมันเห็นไหมมันมาถึงกันหมดแล้วแต่วิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงตรงโน้นพุทธศาสตร์หรือจิตศาสตร์จะไปถึงตรงโน้นจะมาเล่าสู่กันฟังทั้งคู่สองสิ่งทวินวันยังพอได้โอเคไหมครับมันยังไปได้อีกนะให้รู้ไว้แต่เอาเธอเอาแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับนะขอให้เข้าใจให้ชัดเจนคุณสุขเกษมโอเคดีใจด้วยที่ได้เข้าใจในบทบาทลีลาที่ท่านในส่วนตัวที่ท่านมีอยู่แล้วเรียกว่าภูมิเดิมภูมิธรรมเดิมมีเรียกว่าประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์ตรงท่านที่มีมาจะมาได้อย่างไรก็ตามอ่านแล้วฟังนั่นแหละครับอ่านฟังปฏิบัตินู่นนี่นั่นก็ได้ผสมผสานกันก็มาพูดจะเป็นภาษาถามไถ่ไปมามันก็ลงในร่องเดียวกันถือว่าเป็นไปด้วยกันได้นะครับนี่ก็คือไอ้คำถามหรือสงสัยของท่านนะพอเวลาผมพูดปุ๊บคนฟังทั้งหมดเท่าไหร่หน้าจอในเวลานี้53พระองค์นะครับทางเฟซนะส่วน YouTube จะอะไรไม่รู้นะเห็นไหมครับ YouTube ก็เล่นตั้ง50กว่าเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นหมื่นและเป็นแสนนะเนี่ยหรือเป็นล้านล้านแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทั้งหมดนั้นคือใครกันบ้างยกเว้นที่จะเข้าเป็นสมาชิก YouTube บ้านเราดอททีวีนะกด Subscribe หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเท่านั้นเองนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคุยกันตรงเลยรู้เรื่องโอเคไหมพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งท่านสงสัยต้องก็ถามมาตามจอที่ว่านี้ผมว่าผมตอบด้วยทุกอากับกิริยานะเนี่ยเห็นไหมมีขัดข้องไหมล่ะมีหือมีหืออันนี้เป็นต้นนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกนะก็ขอให้คิดและฟังให้ทันให้เข้าใจตามแบบคนแก่กรณีนะครับน้อมรับฟังเสียงที่ลุงกำจัดความเจ็บปวดทำให้หายปวดหลังไปด้วยเจ้าค่ายมาเขาเรียกว่าตามน้ำเขาเรียกว่าบายพาสไปเลยนะครับเนี่ยคนที่ได้ก็คือได้บายพาสไปก็ความสื่อกันเดียวกันพ้อยเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันก็เมื่อคือกลุ่มเดียวกันก็ได้รับไปเต็มเต็มเพราะฉะนั้นคนที่โทรมาก็ถือว่าเป็นตัวนำตัวพานะให้เกิดหลายๆท่านมีอาการเดียวกันได้รับประสงค์ร่วมกันเนี่ยก็เลยยิงนัดเดียวโป๊ะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไหมครับยันนัดเดียวเนี่ยฮะจากป่าลุงงอกนัดเดียวเป๊ะเป๊ะเป๊ะโชว์เชี่ยช้าชื้อเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นงอกว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อนะฮะขออนุญาตครับโอ้โหวันนี้สี่ถังแล้วเนี่ยวันนี้นี่ถังที่สี่แล้วเนี่ยผมใช้พลังงานเยอะครับหลายท่านจะไม่เข้าใจว่าผมใช้พลังงานอย่าลืมว่าตัวซีคาร์บอนเนี่ยฮะมันเป็นตัวที่มันเหมือนกับใส่ฟืนใช่ไหมครับออกซิเจนก็เป็นตัวที่เบิร์นต่อไฮโดรเจนมันมีอยู่แล้วในตัวกายครับเพราะฉะนั้นผมยังทำได้หมดตลอดวันก็อยู่ได้สบายมากทั้งคืนทั้งวันโอเคไหมก็วันที่ไหนๆก็รู้แล้วจ้าเลยท่านที่เคยรู้จักใกล้กับลุงหงอกนานๆอย่างเงี้ยนะลุงหงอกปรับหญิงให้สวยได้ไหมคะเอาละสิงานเนี้ยผมคงไม่พูดหรอกครับเรื่องนี้นะครับไม่พูดเพราะว่าทำไมจึงไม่พูดนะพอเวลาสวยแล้วก็อยากรวยต่อก็ไม่จบสิครับใช่ไหมใช่ไหมอย่าหวังเลยความสวยทุกวันนี่พอแล้วล่ะเห็นไหมสัญญกรรมเป็นไงตอนนี้เป็นไงหน้าเละจุ่มเป๊ะใช่ไหมมะเร็งมาเสียในความสวยงามเห็นไหมครับมีคลิปไม่ใช่เหรอมีหนังสาวได้สวยมากไปตกแต่งนู่นนี่นั่นก่อนให้ไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมครับกรรมสนองกรรมหรือเปล่าใครเห็นคลิปพวกนั้นไหมหรือเปล่านะนะนะอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็มะเร็งมาเสียงเล่นงานอาสนอนนั่นนะครับเห็นไหมก็เล่าสู่กันฟังวิบากกรรมตามทันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจตามนัยยะพวกนี้หน่อยก็ดีนะนินอัมสตรองไปพบเห็นอะไรในอากาศครับโอ้ยผมไม่รู้แหละครับผมไม่ใช่นินอัมสตรองนะครับเราที่เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่หัวก็ไปดวงจันทร์ออกมาเดินตลาดได้เหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแน่ไหมผมก็ไปในกรอบนั่นเลยแหละถูกเก็บตัวหมดหรือเปล่าใช่เปล่าครับอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคสมุทรสงครามภาพถึงชัดเจนกราชีเทอร์คืออะไรครับมันเกิดจากอะไรครับตัวนี้ผมก็รู้จักแต่แค่ตารางธาตุนะแต่ตอนนี้ตารางธาตุที่เขาร่ำเรียนกันนะวันนี้เขาลบทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าเขาพิสูจน์ก๊าซสีเทอร์ไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าขึ้นชื่อวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้เมื่อเขาพิสูจน์ไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปเลยนั่นแหละครับเขาหรือเปล่าที่ว่าเข
ขลาหรือเปล่าใช่มั้ยมีแต่มันไม่เห็นมันมีมั้ยล่ะที่ว่านะเห็นแต่มันไม่มีน่ะมีมั้ยทีเนี้ยใช่มั้ยตอบทําถามโอ้ยวิทยาศาสตร์จะไปแน่ไก่กับไข่หรือกับก้อนกันยังตอบไม่ได้ด้วยพอแล้วนะเอ้ยของแค่นี้เรามาถามนุ่งห่องเสียนะไก่กับไข่เกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเกิดได้ไงเกิดมาแล้วนานกับเท่าไหร่ต้องถามเสียใช่มั้ยครับหลับตาพูดด้วยมันจะเชื่อนะทีนี้เพราะมันเป็นความรู้ก่อนตำรากับพูดจังครับพวกนี้ตำรามันไม่มีอ่ะจะทำไงอ่ะฮะไม่มีตำราหาน่ะมันต้องมีก่อนตำราสิครับคิดเป็นไม่ต่างหากนะรู้จักแต่ Big Bang Before มีใครพูดล่ะ Before ก็ลุงงอพูดกันมาตลอดเป็นชื่อเว็บไซต์ลุงงอกนั่นน่ะ Before Big Bang คนไหนขำภาษาอังกฤษได้ก็ไปกดดูเองก็ได้นะ W 3ตัว World Wide Web นั่นแหละโอเคมั้ย Before Big Bang .net เชิญครับบอกให้รู้แค่ไหนครับผมเขียนอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยผม dead language นี่ไม่เคยยังไม่เคยปรับปรุงตั้งแต่ปี46ไปแล้วนี่มัน5 6เป็น10ปีกว่าใช่มั้ย5 6ก็10ปีเข้าไปแล้วนะ15ปีไปแล้วที่เขียนเอาไว้นะยังไม่ได้ขยับเลื่อนที่เลยนะครับเพราะนะยุคสมัยนั้นมันก็ได้แค่นั้นเนาะยุคสมัยนี้ต่อไปจะมีภาพแอนิเมชันเลยนะจะคิดเองทำเองด้วยครับเอาแอนิเมชันคุ้มเองด้วยครับผมไม่เอาของใครมาใช้อยู่แล้วนะไม่อ้างถึงนิดหน่อยเองนะครับโอเคหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะไม่มีคำถามนะผมดูนาฬิกาแล้วโอ้โหสามทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยโอ้บ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยฮะดูซิดูทางด้านยูทูบสนอสิครับขออนุญาตทีมีใครบ้างเนาะในเฟซครับในเฟซนะในเฟซครับเฟซเหมือนกันเหรอแล้วยูไม่มียูมีคำถามขึ้นมาที่หน้าจอท้ายคำถามเหรอลุงหอกครับผมว่าไป ปีนี้ฟ้าผ่าคนตาย3คนแล้วครับอยู่สกลนครทำไมธรรมชาติถึงทำร้ายผู้คนครับ ผมตอบแทนคนตายได้ไหมนี่อย่าให้ผมตอบแทนคนตายแล้วครับนะฮะเริ่มต้นครับเขาคือเขาเราคือเราก่อนมันน่าจะเป็นข้อแยกย่อยได้ก่อนในเบื้องต้นนะจริงๆมันไม่เลือกหรอกครับทั้งคนและสัตว์นะครับต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่เลือกหรอกครับไฟผ่าที่ว่าใช่ไหมทีนี้จุดนั้นเนี่ยนะถึงวาระแห่งกรรมก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าตามคำสอนพุทธศาสนาเห็นไหมครับไอ้กรรมเนี่ยมันตั้งแต่เกิดโลกมันก็มีวิบากกรรมมาตลอดทั้งโลกทั้งใบอยู่แล้วเห็นไหมครับอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตก็ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้บทบาทของคำว่ากรรมโอเคไหมครับกรรมคือตัวเกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เพียงแต่ให้เข้าใจในบทพวกนี้ก็พอเห็นไหมรู้และเข้าใจเราจะไม่ตื่นเต้นตกใจโอเคไหมครับคุณมนตรีนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้น่าจะดีกว่าผมว่ามีความสุขมากกว่านะถ้าจะบอกว่าถ้าหากถามนักวิทยาศาสตร์อาจารย์ทุกรายอาจารย์ทุกรายผมไม่ต้องอาจารย์หรอกบอกก็ได้จุดนั้นมีความเข้มข้นกันความต่างระหว่างประจุไฟฟ้าบวกกับลบบวกในอากาศลบที่กราวคือลบนั่นเองจุดที่ไอ้คนนั้นยืนตรงนั้นมันมีความรุนแรงมากเข้มข้นสูงมันก็เป็นสื่อตรงกลางดูดเพ้เข้ามาตัวคนนั้นก็เป็นสื่อเลยครับเป็นตัวค่าอาร์เลยครับเป็นตัวอาร์นะเมื่อตัวอาร์มันทานไม่ได้มันก็ไหม้เกรียมสิครับเหมือนไฟช็อตโอเคไหมครับผมพูดในกรณีบทพวกนี้พอเข้าใจไหมครับเรื่องของไฟฟ้ากระแสธรรมดาเนี่ยนะแต่ผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตนะฟ้าแลบเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับฟ้าร้องคือผลจากที่มันสถิตนั่นแหละครับมันแตกเปลี่ยนแปลงมันแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วรุนแรงในท้องฟ้าที่มันดังกึกก้องกับนาฏแสนยากรณ์นาจุติยานั่นแหละเอาไปนู่นเลยเวลาไปไม่รู้ใครใส่แย่ห้าให้เมื่อกี้นี้หลุดเลยนะใส่แย่ห้านี่มันก็โอเวอร์ไดรฟ์นะครับโอเวอร์ไดรฟ์มาจากคำว่าโอเวอร์ไดรฟ์ไหมครับความเร็วเกินรอบคำว่าโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยนะความเร็วรถมันเกินรอบแปลว่าอัตราทดมันไปตามแรงเฉื่อยเห็นไหมมันก็เลยเร็วกว่ารอบของเครื่องยนต์ที่มันทำได้แค่เนี่ยเขาเรียกโอเวอร์ไดรฟ์นะครับมันจะมี1ต่อ1กันอยู่นะฮะความเร็วของรอบเปิดรถล้อเนี่ยทีนี้มันเกินรอบก็แปลว่า1ต่ออะฮะเดี๋ยวไปพูดมันเรียกว่าขี้เกียจคิดผมเป็นบรรณาการนิสานกลางปรีมาก่อนนะนิสานผ่านเทคนิคกลางปรีมาก่อนนะที่พูดเนี่ยนะยุคสมัยนั้นคิดหัวงอกเหมือนกันแหละครับที่มันงอกไว้เพราะตรงนี้แหละคิดแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยครับการที่ไปนั่งรั้งตำแหน่ง
บรรณาธิการฝ่ายเทคนิคของนิสสันกังปรีมันง่ายนักหนาหรือจะบอกให้ทราบไว้หนังสือเขาระดับชาตินะครับกังปรีเนี่ยนะทำมันแต่นู่นเขาอยู่สันแควร์ปี17นู่นไหนมาไปตามดูช่างบรรยุทธ์ไหนมาบอกให้รู้ด้วยนะเห็นพวกอยู่งี้แหละครับมีอะไรอ่ะเอาส่งมาแล้วข้างนอกนะที่เขียนอ่านอยู่พาสุบอกว่าลุงหมอครับผมเริ่มล้านแล้วครับผมไม่อยากหัวล้านเลยผมร่วงจังเลยมีวิธีช่วยไหมครับลุงยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงก่อนเบื้องต้นถ้าไม่ยอมรับเป็นทุกข์นะพี่เห็นไหมฮะเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกต้องยอมรับตรงนั้นก่อนนะถ้ายอมต้องมีวิธีอื่นไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมต้องเลือกวิธีได้ก็ไม่ได้ต้องแล้วไปอย่างนั้นก็ปลูกกันเยอะแยะไม่ใช่เลิกหัวละกี่พันล่ะทีนี้กี่หมื่นเลยไม่ต้องหรอกนะลองหัวลองมาดูเสียวลองเอาหัวมาดูเผื่อว่ามันได้อย่ามาตั้งความหวังนะเห็นไหมครับลองเอาหัวมาจะรู้ว่าสองมือเปล่าลุงหอกพอไหวไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนถามหาคำตอบแล้วครับเอาที่บ้านก็เกินไปพี่ก่อนโอเคไหมคุณอะไรโทษทีเมื่อกี้คุณมนตรีใช่ไหมโอเคครับดูเหมือนว่าสมาชิกบ้านเราดอททีวีจะไม่ยอมให้ลุงหอกลาจอนะครับเหรอคุณกนกถามว่าบุญสั่งสมข้ามภพชาติมาได้เวรกรรมก็ติดตามข้ามภพชาติได้หรือไม่ครับถ้าถามคือง่ายๆเลยครับคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองนะฮะถ้าสัตว์โลกตัวใดยังไม่หมดวิบากกรรมจำจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดแล้วก็ดีตายแล้วตายอีกโอเคไหมครับประโยคนี้ต้องยึดเอาไว้ก่อนเป็นหลักโอเคนะเพราะมันเป็นประโยคสุดท้ายห้ามต่อรองไงทีนี้พอเวลาปฏิบัติการขึ้นมาปุ๊บเราจะตรองเราเองว่าเราจะสิ้นสุดการเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่มันจะบอกเราเองโดยหลักฐานของมหาสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องมือวัดในการตรวจสอบตัวเองได้โอเคไหมครับคุณกนกนะครับก็ขอให้ยึดตรงนี้เป็นหลักเอาไว้นิดนึงไม่ต้องไปสายครูบาอาจารย์ถ้าสงสัยก็ถามลุงหอกลองมาดูโอเคไหมก็แลกเปลี่ยนกันตรงนี้แหละนะครับนั่นคือคำตอบคิดว่าน่าจะเป็นข้อยุติก่อให้เกิดความใจในเบื้องต้นก่อให้เกิดความเข้าใจในต้นเพราะสิ่งนี้มันต้องเป็นการเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับจึงจะเป็นข้อยุติสุดท้ายโอเคไหมครับไอ้ข้ามภพข้ามชาตินะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมในดวงจ้อง31ภพภูมิแหละคุณนะจบข่าวคือตรงนั้นโอเคไหมพรมสุดท้ายเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญานั่นแหละครับอรูปพรมบรรทัดสุดท้ายเลยหลุดต้องกระหลุดเป๊ะไปเลยครับภาวะนั้นก็คือพระอนาคามียืนนอนกินอยู่ตรงจุดนั้นแหละโอเคไหมเครื่องจุดก็พลิกขั้วปุ๊บเข้าสู่ภาวะของภาวะนิพพานปรมังสุดสังโดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะมาบอกชาวโลกก็ไม่ได้ทีเดียวนะครับก็ไปวนบนแต่ตัวเองนะครับใช่ไหมฮะโอเคนะก็ถือว่าเป็นดีเอาล่ะมีอื่นไหมครับพี่เกียรติอ่านนะเนี่ยไอดีเส้นรอบวงถามว่าลุงหอกครับทำไมเสียงลุงหอกสามารถปั่นอากาศได้ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ที่ลุงหอกเคยสามารถทำได้ในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิผมพูดเรื่องณยุคสมัยนั้นผมยังไม่ได้พูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับยุคสมัยนั้นนะภาพที่ถ่ายได้ในถ้ำชัยภูมิณวันนั้นนะผมบอกให้ผมไม่ชื่อภาพเลยนะเกินความเชื่อเหนือความจริงทันทีนะครับในบรรยากาศตอนนั้นมันก็มีถ้ำนั้นมันก็มีความชื้นแฉะใช่ไหมล่ะต้องปูผ้ายางกันนะครับตรงนั้นนะครับนะก็มีแต่ตะเกียงมีแต่อะไรอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้ถ้ำนั้นเข้าไปใน2ครั้งเนี่ยเวลาถ่ายรูปมันจะมีรูปนึงนะครับไม่พูดคำนี้พูดแล้วมันจะกลายเป็นในสิ่งที่เหมาะสมมันเป็นการเชิญชั่วเชิญกันชั่วกันขอโทษเชิญกันเชื่อชวนกันเชื่อไม่ชวนกันชั่วนะชวนกันเชื่อไม่เอานะชวนกันให้เกิดความเข้าใจให้กับกันและกันดีกว่าโอเคไหมนะแน่นอนครับข้างหลังต่อที่ผ่านมาคราวนู้นนะครับก็ถือว่าเป็นการผ่านมาแล้วนะวันนี้เอาเป็นอัปเดตดีกว่ามั้งพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเจ๋งกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ามันโยงใยเป็นภาษาร่วมสมัยเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเขาพูดพลังงานมาตลอดใช่ไหมล่ะมันจะเข้าได้เป็นปีเป็นขลุ่ยถึงนะมันผ่านมานั่นก็คือที่เป็นผ่านมาเหมือนที่ว่าขึ้นบันไดก็แล้วกันขึ้นบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยหน้าวันนู้นนะครับแต่ผมรู้ดีว่าภาพแรกที่มองมาปุ๊บผมเขียนชื่อภาพเกินความเชื่อเหนือความจริงแปลว่าความเชื่อใดๆที่มนุษย์เชื่อกันมันเกินความเชื่อนั้น
ความจริงมนุษย์ที่พูดกันความจริงนู่นนี่นั่นหมาก็คือตัวจริงๆเดินเบนมาเนี่ยช้างมันเหมือนกันรถก็มันจริงๆมันเกินความจริงเหล่านั้นเห็นไหมครับนั่นคือชื่อภาพต่อมาก็หลายๆภาพนะไม่ใช่น้อยนะครับโอเคประมาณ10 10กว่าภาพนะครับตรงนั้นเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละแต่สถานที่นะผมไม่ท่านไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่เวลาผมยืนในจุดไหนไม่มีทางรู้ได้หรอกครับความคิดตรงนั้นครับก็มันก็ปรากฏภาพมาให้เรารู้แล้วอธิบายได้หมดแหละทุกวันนี้นะครับไม่คล้องไม่ขาด้วยนะครับมาอย่าลืมวันที่3มีพฤษภามิถุนายนนะฮะเป็นวันบรรยายธรรมนะครับเริ่มแต่เที่ยงถึง 6:00 นเย็นอาหารกลางวันก็มากินที่นี่แหละถ้าไม่พอก็น้ำเจ้าพระยาตักมาต้มใส่ยอดมะยมหลังบ้านซดกันทุรกือสองคือก็จบข่าวโอเคไหมครับแต่นักก็นำพาสมาธิแบบสดๆกันเลยแหละครับโอเคนะก็พยายามมารับครับเดี๋ยวจะในระหว่างที่ผมยังมีตัวเป็นๆให้สัมผัสตัวตั้งอยู่ต่อไปถ้าหาผมเดินทางในประเทศก็จะมีแต่ใบหน้าอยู่ที่บ้านท่านนะครับผ่านจอนี่ครับใช่ไหมเจอตัวเป็นลำบากนะบอกให้ทราบไว้ก็ต้องเนี่ยมาพอเวลาพูดก็จะกลายเป็นเชิญชวนเชื่อเชื่ออะไรต่างๆนะก็หาโอกาสครับอย่าไปผ่านวันมากันพูดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมันน้อยครับผมก็ยืนตามตรงนะว่าผมต้องบริการผู้คนกันมากมายมหาศาลต่อไปผมรู้ว่าทุกคนมีความทุกข์เรื่องสุขภาพมากเหลือเกินครับผมจะไม่ต้องหาทางช่วยระดับ CEO ของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเอาไว้นะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นจะมีประโยชน์กับบุคลากรอื่นที่บางคนองค์กรหนึ่ง CEO หนึ่งคนจะดูแลคนตั้ง 5,000 คนก็มีนะครับเกิดร่างกายไม่แล่นอ่อนแออันนั้นต่างๆนะ 4-5 คนก็หวั่นไหวนะเห็นไหมดูสิครับความคิดของผมผมคิดในระดับนั้นทีเดียวนะขอให้ได้พิจารณาตามตัวนี้ไปด้วยนะครับเอาล่ะมีอื่นไหมครับจบครับจบเนาะบ้านใครบ้านมันผมดูในกาละโอสมควรแก่เวลาเอาล่ะ คำว่าบ้านใครบ้านมันแปลว่าผมก็เข้าสถานที่ผมแล้วครับสำนวนไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงแต่ถ้าหาเป็นการสับประกอบสมาชีพชอบขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุรอบทุรอบหมุนทุกก้าวจะเดินขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่านาทีนี้คือพญานาคและพญามังกรอันเดียวกันพญาช้างเผือกและพญาครุฑนะสามพระสหายเนี่ยก็มีเจ้านายคนเดียวเขาต้องมาทะเลาะกันไงก่อนนั้นทะเลาะกันให้เล่ตุ้มเป้เลยเพราะว่าคนละเจ้านายโอเคไหมครับตอนนี้เจ้านายเขาสั่งการทีเดียวโดยวิธีของนุ่นยังไม่มาหรอกครับตัวจริงๆ2,000กว่าปีพระศรีมิตรัยแต่นาทีนี้ในนามของในฐานะก็แล้วกันไม่ใช่ในนามเกินไปในฐานะก็แล้วกันลุงออกลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดในไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังนำนาอยู่แค่การเกิดมันก็คนละมิติแล้วเนาะระหว่างท่านกับผมท่านเกิดในห้องที่ถูกควบคุมใช่ไหมเขาเรียกว่าในระบบในระบบปิดกันแล้วกันส่วนทางฝ่ายผมเกิดกลางทุ่งนาเปิดอ้าซ่าอยู่ไหนไหมมันต่างกันนะแต่การเกิดก็ต่างกันอยู่แล้วความด้านทานได้มาความด้านทานในตัวตนก็ได้มาแตกต่างกันผมว่าปุ๊บดินน้ำลมไฟโจชั่วเชื้อชะตรงนั้นเลยกว่าจะรอดตายไม่ได้ต้องถามแม่ผมนางคำมีผมพิทักษ์เผาไปตั้งนานแล้วจ้าลูกขนาดนี้แม่จะขนาดพ่อแม่จะขนาดไหนโอเคไหมครับลูกชายขนาดนี้พ่อแม่เขาจะได้รับเป็นสงขนาดไหนโอเคไหมครับต้นทางสายทานผมนี่นะครับพี่น้องผมไม่เกี่ยวนะครับพงศาคณะญาติญาติโกจกาก็ไม่เกี่ยวผมเดียวกับลูกพ่อแม่ผมปู่ย่าตายายไหมมันจะเป็นอย่างส่วนนี้นะครับขอให้เข้าใจตามนี้อันที่สองคืออุปโลกเองก็แล้วกันสิทธิ์พระถาคตผู้อยู่หางแถวรู้ได้จึงมาบอกก็เล่ากันมาตลอดให้ฟังนะครับรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีได้จึงนำมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยมาโทรศัพท์มาแป๊บเดียวไหมครับเมื่อคืนนี้เป็นการยืนยันนะครับวันนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ลุงออกได้ใช้ใดๆก็ตามที่ท่านก็สังเกตเอาเองก็แล้วกันว่าทั้งอากับกิริยาทั้งวาจาซุ่มเสียงสูงต่ำบ้างต่ำเร่งบ้างเร่าบ้างสรุปบ้างเฮฮาปาร์ตี้ให้ใหญ่โย่นะครับเอานะไปเด้อสิบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม